แล้วก็ขอสวัสดีเหล่าสายมิราแฟนสปอยทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยโยผมมาได้เด็สามซึ่งในวันนี้ผมแอดซันเนี่ยก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าผู้ก้าแห่งบุผาก็จะเป็นในตอนที่1ถึงตอนจบเลยนะครับมี12ตอนแล้วก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปเนี่ยต้องขอฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องอเด็กสามกันด้วยนะครับกดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่ากดติดตามก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรอช้ากันเลยไปรับชมคิปสปอยกันโลด let's go เดือยไม่ครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เ,เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้กระทั่งอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมทุกแนวรองรับทุกแพลตฟรอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูนั้นจะไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงไอดีไลน์เพียงอย่างเดียวการันตี ด้วยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอคเคาท์สำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการก็ยังสามารถรุ้นรับรางวัล5,000 50, 0บาททุกๆสิ้นเดือนอีกด้วยจากกิจกรรม e v e n นต์เทเตอที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กําลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงๆสแกนหน้านี้ได้เลยครับ NF Theater เค hey, บอมสปอยช่องสปอยหนังที่โคจะสนุกซึ่งช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องของเพื่อนพี่เองอะนะก็ขอฝากทุกคนเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ถล่มไลค์ถุกคลิปให้หน่อยนะพี่ขอฝากน้องๆทุกคนหน่อยก็แล้วกันนะครับงั้นเนี่ยก็เวลาชมคลิปสปอยต่อกันได้เลยโอกาสดีๆจากทางช่องอันเดรของพวกเรานะครับวันนี้ช่องอันเดรของพวกเรารับสมัครทีมงานใหม่โดยต้องการตำแหน่งคนเล่าเรื่องคนตัดต่อกดในการสมัครข้อแรกจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะฮะสองมีไม้สำหรับการพากันนี้สำหรับคนาานาทั้น ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงมีความใส่ใจในเรื่องงานมีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและแน่นอนว่าพวกเราไม่ให้ท่านทำฟรีๆจะมีค่าตอบแทนให้อย่างแน่นอนอย่าลืมลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับใครมีความสามารถอย่างเช่นการวาดรูปโดยการสร้างภาพประกอบจาก AI สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันลองกรอกแบบฟอร์มสมัครงานกันเข้ามาดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้ดีคลิปชัตน,นี้ ตามนั้นได้กล่าวไว้เมื่อใดที่ปีศาจตื่นขึ้นมาจากเบื้องลึกของความมืดโลกจะกลายเปลี่ยนเป็นนรกเทพทิดาแห่งโชคชะตาจะคัดเลือกผู้กล้าหกคนและมอบพลังให้ปกป้องโลกและรู้จักกันในชื่อนรกแห่งบุปผานาที่แห่งหนึ่งนะครับก็ได้มีการจาัดก,การแข่งขันพิธีเพียหน้าอย่างยิ่งใหญ่เป็นการประช้ากันระหว่างหัวหน้าฐานยามแห่งบาโถก,กับอดีตฐานรับจ้างหมีแดงเกนและผู้ชนะจะได้สู่กับเจ้าหญิงนาซีทานเนียที่เป็นผู้ชนะในครั้งที่แล้วแต่ว่าในตอนที่ทั้งสองกำลังเข้าต่อสู้กันก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้าาขเข้้าาาาาาามขขวววงเเเออออไไแลลกก็ดบ่่นคื มชายผู้แข็งแรงที่สุดในโลกท่ายังบอกอีกว่าเขาเน่าจะเป็นคนลับมือกันทั้งสองคนเอง แต่ว่าผู้เขาแข่งขันทั้งสองคนก็ไม่ได้สนใจนะครับและบอกว่าทหารเนี่ยจับตัวอันเลดไว้ทําให้อัลเลดกระเด้ปารูศน์พิสัยเหล่าทหารจนเหล่าทหารทุกคนเนี่ยก็จูดจักราเป็นนพิตาเมื่อเป็นฉชนั้นทั้งสองคนก็เลยได้พาเข้ามาจากการอัลเลดแต่ว่าทั้งสองก็ไม่สามารถทำลายอัลเลดได้เลยแล้วอัลเลดก็ได้ทาการปล่อยบอลควันออกมาสร้างควันบดบังพิสัยทั์จากนั้นอัลเลดก็ได้รอบโจมตีเลนฮอกจนสามารถจัดการเลนฮอกไปได้อย่างง่ายดายแถมแกงเทียตามมาเล่นงานเนี่ยก็เหยียบหนามพิษที่เจ้าอัลเลดก็ได้วางเอา เอารวมภูกายหมูผ่ผาเนี่ยก็คงจะไม่ได้แต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้พูดจบอเล็กก็ได้โดนแชาปเข้าไปจับตัวไว้แชมยังโดนผู้คนเนี่ยปาเข้าของใส่จนสุดท้ายอเล็กก็โดนลอบเข้าตารางแชมเจ้าวาเลตทิวาเนี่ยก็ไม่ได้สำนึกผิดเลยนะครับที่ทำร้ายพิธีาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตอนที่เพกกำลังจะพักผ่อนก็ได้มีหญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาหาแล้วบอกว่าเธอเป็นแฟนตัวยงของอเล็กก็เลยอยากจะขอคุยเรื่องอเล็กให้มากกว่านี้ก็เลยทาให้อเล็กเนี่ยก็เลยสายยายเรื่องราวของตัวเองเมื่องหลักของเข,เขาว่าเขาเนี่ยอายาาาาโโอาปนกกเเล้โร์์ชตไแข็ด ฝึกอาจารย์เนี่ยตั้งแต่สิบขวบเพื่อปราบปีาศาจจนสุดท้ายแล้วเขาก็ฝึกสําเร็จและเขาในก,ก็มั่นใจว่าเขากแก่งที่สุดในโลกพราะางนั้นเขานก็เลยจะสั่งสอนทิดิดาและก็โพปีศาจเองน้องผมเขาที่ได้ฟังก็แปลกใจนะครับที่เพกเนี่ยเป็นคนมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเพกก็ได้ถามเธอไปนะครับว่าการแข่งขันนี่ยมันเป็นยังไงต่อน้องผมเขาก็ได้บอกว่ามีการแข่งใหม่ตั้งแต่เมื่อวานและคินโชก,กชนะในรอบรองชนะเลิศและในรอบชิงชนะเลิศองค์หญิงนาซีทาเลียก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งในตอนนี้น้้ออองงมมขาาววกกกกก็็แแปลใจนนนัับททีีทุ่่่เเเพพตุดดไ อกแปลว่าเพราะมันเป็นความจริงยังไงล่ะแล้วการที่เขาแกงที่สุดเนี่ยก็ต้องได้รับเรื่องในการเป็นนักรบแห่งบุปผาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วน้องขอมเขาที่ได้ฟังก็เลยได้ถามไปว่าอเล็เนี่ยอยากจะเป็นนักรบแห่งบุปผาสินะอเล็กก็ได้บอกแปลว่าใช่เพราะว่าเขาเนี่ยมีแต่ต้องปราบปีศาจได้เท่านั้นแล้วถามน้องขอมเขาแปลว่าคงจะรู้จักเซนแห่งบุปผาสินะน้องขอมเขาก็ได้บอกแปลว่ารู้แล้วก็ได้เล่าไปนะว่าเมื่อพันปีก่อนเนี่ยก็ได้มีปีศาจปรากฏขึ้นบนทวีปนน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 นีี้้้้้มมมมััััััไดขยยยยยยาาาตตตตววแแลลลละะุ่่่่่ษ์เเรรรรืออๆจกิโหหทงงงใญส ราชมพงก็ต้องถูกฆ่าหลังจากที่ผู้คนคิดจะจำนนนะครับเซนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและเซนก็ได้ต่อสู้กับปีศาจจนทําให้พวกปีศาจลาถอยกลับไปทิ่ตะวันตกของทวีปและก็สามา,ารถชนะมาได้แต่ว่าเซนกลับบอกไปว่าสวรรค์นหนึ่งเทพปีศาจนั้นจะตื่นขึ้นมาและก็แปลเปลี่ยนโลกนี้เป็นนรกและเมื่อเทพปีศาจปรากฏขึ้นภูการจะแบกรับพลังของเธอไว้เพื่อขับไล่เทพปีศาจให้กลับสู่การหลับไหลอีกครั้งหนึ่งและผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้กายก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในวิหารของเทีดาาแห่่งชชตถูกสร้างงโดดดยยเเเนบาีแล้้วครื่ออหมมไ จะปรากฏขึ้นบนล่างใน700ปีก่อนกับเปลี่นขังแร่ที่น้ลบบุพาน่ปรากฏตัวตอนนั้นผู้กาทั้งหมดกรสามรถาจากการเทพปีศาจได้แล้วมาัจะาฟื้นขืนชีพขึ้นมาทุก3 0 0ปีและจากการทำนายเป็นไปได้ว่าจะคืนชีพในปีนี้พ่อหนุ่มอเล็กก็เลยได้บอกไปว่าในอีกไม่นานเนี่ยเขาคงถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน6นักลบนอกพากเขาก็เลยได้ถามอเล็กแปลว่ารู้จักโชลาวิชิตาแห่งประเทศผลไม้เหลืองไมหมเพ่ก็ได้บอกแปลว่าถ้าแค่ชื่อเนี่ยก็พอจะรู้ว่าเป็นเด็กหนุ่มที่เก่งธนูที่สุดในโลกและยังมีฟีฟเเเดลกาแห่งงประะทททศทสยสออซเ น้แข็งทุกคนนั้นต่างถูกฆ่าไปหมดธรรมาวันเหล็กก็ถึงกับตกใจและคิดว่าพวกปีศาจเนี่ยมนคนจะตามหานรกเก่งๆก่อนที่เทพปีศาจจะคืนชีพอย่างแน่นอนแล้วการที่ไม่มีพรรคพวมันกัย่าจะ,จะเอาชนะปีศาจน้องผมเขาก็เลยบอกไฮเพกนะอยู่ที่นี่จนกว่าแผลน่าจะหายดีเมื่อเปนชนะเพกก็เลยฝ่ายน้องภมเขานะคบไปบอกองค์หญิงว่าเธอน่าจะถูกรลับเลือกและเป็นพวกพ้องกันในสักวันแน่นอนน้องผมเขาที่ได้ยินกันด้นิ่งไปสักพักแล้วก็ได้ขอตัวกลับไปและในวันต่อมาพอหนุ่มมาเล็กเนี่ยก็ได้ถูกราชาตัดสินให้จาคคตตลลลอดชีวิแวถูกยยไปยัังงขืงม พ่อหนุ่มอันเล็ก็เห็นนะครับว่าที่คุกเนี่ยมันมีดาบห,หนึ่งอันกับแอปเปิลหนึ่งลูกหล่าจากนั้นวันเวลาก็ได้พาไปอย่างรวดเร็วจนอันเลดของเราเนี่ยก็ได้ผมยาวอย่างกับลาพันเซลและแผลที่แขนเนี่ยก็หายในที่สุดพ่อหนุ่มอันเลดที่รอจนเบื่อเนี่ยก็เลยได้คิดนะครับว่าคงจะถึงเวลาแล้วนะที่เขาเนี่ยต้องหาทางหนีแล้วและพอตกดินในวันนั้นท้องฟ้าก็ได้ถูกย้อมเป็นสีแดงเราผู้คนได้ยินเสียงปีศาจท,ที่ถูกแผ่ออกมาและแสงนั้นก็มาจากดินแดนของปีศาจน่นเนี่ยก็แปลว่าเทพปีศาจได้คืนชีพพพแแแลลล้้้้้ววซึ่่่่่งงงงทททาาาาาาาดดดดนนนนอออเเเเ็็็ตตีีไไไหสมมยุขขะักปใรู เเอทีเนี่ยเขาก็รู้สึกเจ็บปวดตรงมือและสัญลักษณ์ที่ว่าสัญลักษณ์แห่งบุปผาก,ก็ได้ปรากฏขึ้นที่มือของอันเลดทำให้เขาที่ได้เห็นกรดีใจมันอย่างมากเลยนะครับและก็ได้บอกโพหานว่าเขาเนี่ยได้ถูกลับเลือกแล้วจากนั้นน้องของเขาคนก่อนนานนี้ก็ได้มาหาเพกและบอกว่าเธอคือนาซีทานเนียลุยเพียนาออกุสตาเจ้าหญิงแห่งอา,าจากเพียนาและเป็นเซนแห่งดาแล้วเธอก็ได้เอาสัญลักษณ์แบบเดียวกับเพกให้ดูทำให้ชานดาเพกกเลยได้ชูกลับไปเมื่อไปชนะน,น,นาซีทานเนี่ยก็เลยทำรายกองให้กับเพิกแถมเธอยังบอกว่าเธอติดตาามเพเกไปแล้วนี <พ>ก็รลยพาเพ็นะคบไปที่หมา้าที่เธอนั้นได้เตรียมไว้แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางแล้วตอนที่2จาน้นเพกก็ได้ไปแวะเอาของที่ขังแล้วก็ออกเดินทางต่อจนพ่อ้างของเพลานาเนี่ยก็ไม่ได้ตามมาซึ่งใน,นระหว่างทางทั้งสองเนี่ยก็ได้ผ่านสวนผลไม้นะครับนาซีทีเนี่ยก็เลยได้จิ้งมาจากพ่อขาแล้วเอามาชิมดูชาห้เพกที่ได้เห็นเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินแทนเธอนาซีทีเนี่ยก็ได้บอก,กว่าตอนเด็กเนี่ยคิดว่าผลไม้นะมันเติบโตขึ้นมาจากบนจานซะอีกนะเนี่ย ทำให้อารเลดที่ได้ฝังก็ได้คิดในใจว่ามันกระสมแล้วนะที่เป็นเจ้าหญิงในตอนนั้นนาซีทีนเนียที่ได้เห็นแคโรลด์เนี่ยก็ไม่รอชารีไปขโมยไม่ดีตามเคยทําให้เพกที่เห็นก็เลยต้องไล่จ่ายเงินให้และพอทั้งสองคนได้มาพักกันนะครับนาซีทีเนียเธอเนี่ยก็ได้ทําการชลบํดาดาบป,ปอกเปลือกผายกับเพกดูแถมยังส่งให้กับเพกของเรากินอีกด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ถามเพกไปนะว่าไม่เคยเจอเซนคนอื่นๆเลยหรอเพกก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเคยเจออยู่คนหนึ่งเป็นคนแปลกๆที่ไม่ดีใจที่ได้เป็นเซนนาซีททีเเเเนนนยยกก็็ลสสงัรบว่่่าาไมชอป ทั้งที่จะได้รับพลังแห่งพระเจ้ามาเธอเลยถามเพคไปว่าเพคไหนก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพคก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานำอิจฉาพวกเซนนะที่มีแต่ผู้หญิงหลอก,แล,อกและพระเจ้านี่ยก็แต่เลือกพวกผู้หญิงด้วยนาซีทินเน่ก็เลยบอกเพคไปว่าเธอจะใช้พลังของเทพผู้ชอบผู้หญิงมอบให้กับเพคจากนั้นนาซีทินเน่ก็ได้จมตีสายเพอย่างไม่หยั่งเพคเของเล่าเนี่ยกลแบ,บ,บแบบเอาเป็นาตายนะครับแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยเลิกเล่นได้แล้วทำให้เธอที่ได้ฟังก็เลยรีบขอโทษเพกไปนะครับแล้วบอกว่าเธอเน่เป็นผู้หญิงแปลกๆ แล้อยากรู้ว่าถ้ามีเชอดด้วยนะเพจจะรำคาหรือเปล่าเพเกก็ได้บอกแปว่าไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแต่ว่านาซิทีเนียก็กลับบอกว่าคิดว่าเชอดสำนึกผิดจริงๆหรอแล้วเธอก็ได้หัวล่อมาเพเกเราก็ยิงกดเข้าไปใหญ่นะแล้วทาการขี่ม้านี้ไปในทันทีนาซิทีเนยที่เห็นก็รีบตามมางอเพเกก็ได้บอกแปลว่าเรากำลังจะไปปราบเทพปีศาจนะทางด้านเธอได้บอกว่าเธอในรู้เพราะเป็นครั้งแรกเธอก็เลยตื่นเต้น พอเอกเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเธอตื่นเต้นเรื่องอะไรแม่สาวนางซีทีเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่เธอได้อยู่กับคนที่ชอบอย่างพอกมันเนี่ยทำให้เธอตื่นเต้นชาวมาอาเลธที่ได้ฟังก็ถึงกะเขินหน้าแดงเลยนะครับและพอตกดึกในวันนั้นทั้งสองคนก็ได้มาพักระหว่างทางนางซีทีเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องสงครามกลางเมืองเมื่อหกปีก่อนให้กับชานด้าเพกฟังในตอนนั้นพ่อเธอเนี่ยกรโดนหาว่าเป็นคนก่อสงครามกลางเมืองตอนนี้น่าก็เลยเป็นได้แค่หุ่นเชิดที่ถูกขโมอยอานาจไปแล้วแม่กับพี่ชายเธอเก็หายไปด้วยซึ่งในตอนนี้เชื้อพระิงทออี่เหล ม่คุยและบอกทุกอ,อย่างได้อย่างทัดเทียมกับมีแค่เพคคนเดียวนี่แหละแถมยังเป็นคนแรกอีกด้วยพ่อหนุ่มาเล็กก็ได้บอกไปนะว่าเขาเนมองว่าเธอทัดเทียมเพราะเป็นผู้กล้าเหมือนกันก็นกนเท่านั้นแล้วก็ได้ส่งผ้าห่มให้กลับนาซีทินเนียเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะโคตรหนาวแล้วในวันต่อมาตอนที่เพคได้ตื่นขึ้นนาซีีเนเนียก็ได้เก็บของพ่อบอกเดินทางและพอทั้งสองคนได้ดูอาทิตย์ขึ้นกันนะครับนาซีทินเนียก็ได้บอกว่าชั้งเงียบและสงบในขณะที่เทพปีศาจน่ากลังจะโจมตีนาซีทินเนียก็ได้บอกว่าชายมด้ว กันแล้วจากนะั้นทั้งสองก็จะออกเดินทางต่อและบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโกดอมนะั้นได้ออกเดินทางหานาคาผูกา้าแต่ก็กลับไม่มีเบาะแสเลยแถมช่วงหอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีการติดต่อจากโกดอมทำให้เพกที่ได้ฟังก็เลยได้คิดไปนะว่าคงจะโดนฆ่าไปแล้วมัง้งแต่ว่านาซีทีเนี่ยก็ไม่คิดเช่นนั้นนะคบเพราะว่าโกดอมเนี่ยแข็งแกร่งมากแถมในการต่อสู้เมื่อปีก่อนที่เธอชนะได้ก็เพราะว่าโกดอมตั้งใจให้เธอชนะในรอบสุดท้ายโกดอมนะก็เลยจะตายไม่ได้จนกว่าเธอจะได้ลบล้างความอับอายนั้นทำให้เพเพลก็ยยยสสงงะะันครว่าม อนื่นนหรือเปน้าซีทีเนก็เลยได้บอกว่าในช่วงเดือนก่อนเส้นแห่งดวงอาทิตย์ริโอนาเน่ก็ได้หายตัวไปรพเอกที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับแปลกใจเพราะริโอนาเน่ไว้สาวเคยชำลายภาษาของศัตรูด้วยความร้อนจากฟ้าก้ามาแล้วถึงอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นปัญหาจากอายุของเธอนะครับที่ทําให้เธอเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเลือกไปผู้กา้าและจากนั้นพวกเพของเราก็ได้เข้าสู่แกมไบต์นะครับประเทศแห่งเนินเขาเหล็กในระหว่างที่เดินทางเพลเอกก็ได้เจอเข้ากับผู้คนที่เดินทางสวนกลับไปเพื่ออยู่ห่างจากเทพปีศาจได้มาที่สุดรพเอกก็ได้คิดไปนะครับว่าในอีกไม พวกเขาแน่นอนพอพ่อมันเนี่ยคงอยากจะคาภูก,กาก่อนจะได้พบกันนะนะแต่ว่าจู่ๆนาซีทิเน่ก็กลับดูแปลกไปแม้ว่าเธอเนี่ยกำลังเมือมือยู่เพศก็เลยบอกให้เธอเนี่ยใจเย็นก่อนนะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันยังไม่เริ่มขึ้นนาซีทิเน่ก็เลยพยายามจะตั้งสติแต่ว่าเธอเนี่ยก็สั่นไม่หยุดเพศเนี่ยก็เลยบอกให้เชอเนี่ยยิ้มเอาไว้แล้วก็ทำหน้าหายกับเธอดูชา่ามาวนาซีทิเน่ก็ถึงกับหลุดคำออกมาเลยทีเดียวในตอนนั้นทั้งสองนะครับก็ได้เห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่กำลังวิ่งหนี้ นะครับก็ได้บอกว่าให้รีบหนีเพราะว่าปีศาจเนมนกําลังมาแถมผู้ชายก,ก็ยังบอกอว่าพวกเขาเนโดนปีศาจโจมตีนอกจากพวกเขาก็ยังมีพวกพรอและก็เด็กคน,น,นอื่นๆอีกด้วยทําให้เพคที่ได้ฟังก็ไม,ม,ม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปที่นั่นในทันทีเลยนะครับโดยที่คิดว่ามันเนี่ยคงจะเป็นกำดัษที่วางไว้จากการพวกเขาแน่นอนซึ่งอย่างนั้นเขาก็ปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้แล้ว,พวเพคของเราเนี่ยก็ได้เข้าไปทําให้เจ้าปีศาจนะครับมันช้าลงจากนั้นก็ให้นาซีที่เข้าไปจัดการพวกมันในตอนที่พวกปีศาจกำลังจะโจมตีชาวบานมมั แล้วจ่านาทั้งสองคนก็ได้รวมมือการจัดการไปทีละตัวทีละตัวแต่ก็มีตัวหนึ่งที่มันมุ่งนาไปทางนาซีทีเนียพระเอกที่ได้เห็นเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปจัดการให้ในทันทีจนนาซีทีเนียก็สามารถรอดมาได้จ่านาเพ็กนะครับก็ได้ไปถามพวกชาวบ้านว่ายังมีคนอื่นเหลือปีศาจอยู่หรือเปล่าชาวบ้านก็ได้บอกไปว่ามีหญิงสาวน่าเดินทางคนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านคนเดียวพระเอกที่ได้ฟังก็เลยบอกให้นาซีทีเนียเฝ้าที่นี่แล้วเขาน่าจะไปช่วยหญิงสาวคนนั้นนาซีทีเนียก็ได้ห้าม เธอในตอนนี้เนี่ยคือการไปรวมกับผู้กล้าคนอื่นให้เร็วที่สุดซึ่งอย่างนั้นเพคกับชิงคู่คนไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็ได้ออกเดินทางมาที่หมู่บ้านเพราะว่าเขานั้นจะช่วยทั้งผู้คนและจากการเทพปีศาจและจะทำทั้งสองอย่างไม่เลือกทางใดทางหนึ่งนาซีทีเนะที่ได้ฟังกนเลยรีบตามเพกไปแต่ว่าตอนนั้นนะครับก็ได้มีพวกปีศาจเนี่ยเข้ามาโจมตีชาวบ้านซึ่งตอนนั้นเพกที่ได้มาถึงหมู่บ้านเนี่ยก็ได้เห็นว่าที่นี่มันโดนถล่มจนเละเลยชามพวกปีศาจมันก็ได้ถูกจากการไปแล้วและพอ ไม่ได้ถูกทิ้งเอาไว้แล้วเพเอกเราก็ได้ไปเจอเข้าว่าเด็กสาวคนนั้นซึ่งเด็กสาวเนี่ยก็ได้ช่วยลูกหมาไว้นะครับและก็ได้พามันกลับไปหาแม่โดยแช่พวกมันนะชีวิตที่นี่เพราะปีศาจโจมตีแค่มนุษย์เท่านั้นซึ่งท้าน้าเธอที่ได้หามาเจอกับเพเอกเล่นน้าเพเอกเราเนี่ยก็ถึงกับไปไม่ถูกทําให้เขาเนี่ยก็เลยถามเธอไปนะว่าชอบหมาหรอเธอก็ได้บอกไปนะว่าชอบแต่ว่าเธอน่กเกลียมนุษย์เพเอกก็เลยได้บอกไปว่าเขาน่ะชอบทั้งสองและจะเดินไปหาเธอนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อใจเพเอกและได้ถามไไไปปปปวว่่่าาาานน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 เเเเ็็็ใใครพอออกกกลลด้บขชืห รบเหมือนกับเธอชานแม่เธอก็เลยบอกแปลว่าเธอเนี่ยไม่ชื่อเฟมี่ส่วนชานดาเพจกที่ได้เห็นปืนนะครับก็ได้บอกให้เธอเนี่ยช่วยวางปืนลงก่อนแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมและก็ได้ยิงสายเพกไปหนึ่งนัดซึ่งชานดาเพกที่สามาหลบได้ทันนะครับก็จะเข้าไปเอาเรื่องแต่ว่าเขาได้โดนเฟมี่จากระบอกปืนไปที่หน้าพร้อมที่จะยิงแล้วก็ถามว่าเพกนามาที่นี่เพื่อจะฆ่าเธอหรือเปล่าเพกที่ได้ฟังก็งงนะครับและก็ได้ถามเธอแปว่าเราไปถกนักรบไม่ใช่เรื่องไงกันเฟมี่ก็ได้บอกว่าก็เพราะเช่นนั้นแหละเธอจึงไไไดด้้้ถาาาาามส่่ววนนนีีีททเจกกพปศแลธอ ก็ได้เจอเข้ากับโกดอฟนะครับที่ตามเธอมาเพื่อจะมาช่วยเหลือนาซีทีนาก็ไม่แปลกใจที่โกดอฟจะได้รับเลือกพราะแม่แต่เธอเนี่ยก็ยังถูกเลือดด้วยเช่นกันซึ่งโกดอฟเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานนั้นจะปกป้องนาซีทีนาด้วยชีวิตแม่สาวนาซีทีนาก็ได้บอกว่าเราคือนันกรบหกบูพาเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องปกป้องซึ่งกันและกันซึ่งอย่างนั้นโกดอฟเนี่ยก็ยังมองว่านาซีทีนาเป็นคนพิเศษนาซีทีนาก็เลยถามโกดอฟไปว่าได้เรื่องอะไรมาบ้างโกดอฟก็ได้บอกไปนะว่ายังหาตัวไม่เจอแต่ว่่าา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 เขขนนพอออบบกกกกกแแแสงลลลัษณะคคภภูู้ววป เเนี่ยคือเด็กสาวผมขาวที่ใช้ปืนแล้วชื่อของเธอนั้นก็มีชื่อว่าเฟมี แล้วในตอนที่3ซึ่งชารด้าเพจชิกาลังโดนปืนจ่ออยู่ก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงนะครับเฟมีก็ได้บอกไปว่าเธอนะ่ะได้ยินเรื่องข่าวชาที่เพียรนาของเพงมาแล้วพ่อหนุ่มมะเลกก็ได้บอกไปนะว่าเขาเนี่ยคือใช้ที่แก่งที่สุดการใช้ทุกวิธีเพื่อเอาชนะมันเนี่ยไม่ใช่คนขี้ขาดเพราะอย่างนั้นก็อย่าเล็งปืนมาที่เขาเฟมีก็เลยถามไปนะว่าพวกพอในอยู่ที่ไหนเพคก็เลยได้บอกไปนะว่านาซิตินเนยเนี่ยอยู่ใกล้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งเพียรนาและก็เซนแห่งใบมีดเมื่อเป็นชนะเฟมีก็เลยฝากเพจไปบอก,บอกนาซีทิเเเนนนนนกคคออออืื่่่่ๆจดด้วาแหง ืและเธอจะไม่ร่วมมือกับเพกแล้วจะต่อสู้กับเทพปีศาจด้วยตัวคนเดียว ทาเม้าเพกที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยนะครับและเฟมี่ก็ยังบอกอีกว่าห้ามเพกหรือว่าใครมายุ่งเด็ดขาดแต่ว่าพ่อหนมาเลดเนี่ยก็เหมือนจะไม่ยอมนะแต่ว่าเฟมี่ก็ได้ทําการยิงปืนออกมาจนม้าของเพกก็ได้ตื่นกลัวจากนั้นเธอก็ไม่รอช้ารีวิง่งหนีไปในทันทีําให้ชดาดาเพกที่เห็นก็รีแบกขังของตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งตามเฟมี่ไปและพอตามมาสะพานเนี่ยก็ได้เจอกับบางอย่างที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่เพ็กที่ได้เห็นก็ไม่รอช้ารีวิ่งเข้าไปดูนะครับแต่ว่ามัน,นก็เป็นแค่กับดักที่วางล่อเพเไ้ก็นลยปปีขึ าเฟมี่จะบนต้นไม้และพอได้เจอตัวเพเยก็ไม่รอช้ารีบตามเธอไปจนสุดท้ายเพเยก็ได้มาดักหน้าเธอไว้ได้ทันแม่สาวเฟมี่ที่กำลังหอยก็ได้ถามไปนะว่าตามเธอมาทำไมเพลงก็ได้บอกไปว่าเธอนไม่มีทางจากการเชฟปิซาคนเดียวได้หรอกทําให้เฟมี่ที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าถ้าอยากใช้พิสูจน์เธอนจะจัดการกับเพเอกเองเมื่อไปชนะเพงก็เลยถามเหตุผลไปนะว่าทำไมเฟมี่เนี่ยถึงอยากที่จะไปคนเดียวเฟมี่ก็ได้บอกว่าถ้าไปเจอคนอื่นก็อาจจะถูกฆ่าได้และนาวาเลดที่ได้ฟังก็แปลกใจเลยนะคะว่าทำไม 6บุปผาเนี่ยต้องฆ่ากันแม่สาวเฟมีม่ก็ได้บอกชาบอกเหตุผลไปเนี่ยเพเอกก็คงอยากจะฆ่าเธอเหมือนกันเพราะงั้นเธอจะสู้เทพีสาคนเดียวและเพเอกนะอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยนะจากนั้นเฟมี่ก็ได้หนีไปนะครับเพเอกก็เลยได้โยนระเบิดควันอัดเข้าไปแล้วรีบเข้าไปชิงกระสุนของเฟมี่มาด้วยความรวดเร็วเฟมี่ก็ได้ถามเพเอกแปลว่านี่คิดจะทําอะไรน่ะเพเอกก็ได้บอกว่าเขา่็ทาในสิ่งที่อยากทําไงแล้วเขานก็อยากได้เธอไปพวกพ้องถ้าเกิดว่าไม่ฆ่าเขาไว้ได้ในนัดเดียวเขาก็จะวิ่งหนีไปพร้องกักระเป๋าเธอ้าไม่บอกว่าถึงจะกระเป๋ากลับไปได้เนี่ เขาก็ยังจะไล่าตามเฟมี่ต่อไปอยู่ดีถ้ากลัวว่าจะโดนผู้กล้าเขานฆ่คาเขาก็จะช่วยเธอเองและพอเพคได้หันหลังให้กับเฟมี่นะครับเพื่อเป็นการวัดใจเธอแม่สาวเฟมี่กำลังเลือดจจะยิงนะครับเธอเนี่ยก็เลยยอมตามเพคไปตามคําขอส่วนชางด้าพวกโกด็อกที่ได้มาถึงหมู่บ้านก็ได้เจอปีศาจต,ตัวหนึ่งที่กําลังวิ่งไปมาโกด็อกที่ได้เห็นก็นไม่รอช้าขาับรเจ้าปีศาจจนมันกิ้งลงมาในทันที นาซีทีนี้ที่ได้เห็นในกระด้สั้งมีล้อเสียบมันแต่ว่าปีศาจเนี่ยมันก็กับเบรกทันทําให้โกดอฟเนี่ยก็รีบจัดการกับปีศาจตัวนั้นไปในตอนนั้นเ่กก็ได้มีปีศาจขนาดใหญ่อีกตัวโผล่ออกมาเมื่อไปฉะนั้นโกดอฟก็ได้โชว์เทปเข้าไปชุบมันจนสามารถจัดการมันได้ในครั้งเดียวพร้อมกับที่ตอนนั้นม้าของเพกก็ได้วิ่งมาช้างนาซีทีนียพอนาซีทีเนียได้เอาจดหมายมาอ่านนะครับเพกก็ได้เขียนไว้ว่าเขาได้เจอผู้ใกล้คนแล้วและเขาจะอเดินทางไปกับเธอแล้วให้นาซีทีเนียด้ไเอกน่ด ก็ไม่ค่อยชอบที่นาซีทีเน่เดินชาม,มาก,กับเพกพอได้ข่าวมาว่าเพกเนี่ยเป็นคนล่าพาตัวนาซีทีเน่ออกมานาซีทีเน่ก็ได้บอกว่าเพกน่ะเป็นคนดีแล้วเธอเนี่ยก็ไม่เคยเจอคนล้ลาบแบบนั้นมาก่อนเลยแล้วการแกล้งเพกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สนุกดีส่วนชานด้าเพกก็ได้บอกเฟมี่แปลว่าเขาเนี่ยต้องการปกป้องเธอจริงๆเฟมี่ก็ได้บอกให้เพกเนี่ยหุบปากและเดินต่อไปได้แล้วเพราะว่าเพกเนี่ยมันน่าโมโหแต่แล้วทว่าในระหว่างชาเพกก็ยังคงยิงคำถามใส่เฟมี่รัวๆว่าปืนเธอเนี่ยจะการปีศาจได้ยังไงกันเพราะว เทียสามารถจากการปีศาจได้หรือว่าเป็นพเพรเซนแห่งดินปืนซึ่งอย่างนั้นเฟมี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแถมยิ่งรลังค้าพเพกเข้าไปใหญ่ทามาเอาเพกเขอาเราเนี่ยก็ถึงกับเครียดเฟมี่ก็เลยบอกให้เพคเนี่ยกลับไปเถอะถ้าเกิดว่าเป็นห่วงนาซีทีเนี่ยขนาดนั้นพ่อหนุ่มอเล็กก็ได้บอกไปนะว่าไม่ได้ห่วงหรอกแต่ถ้าห่วงเนี่ยก็ห่วงน้อยกว่าเฟมี่เฟมี่ก็ได้บอกไปนะว่าเธอไม่คิดว่านาซีทีเนี่ยจะถูกเลือกลวมถึงพเพกด้วยแล้วคิดว่าโหบุปผารุ่นนี้เนี่ยคงไม่ได้เงาาใเงีไดยสุจปลยนนนนนะะวว่่่่่่าาาาซีีีทททเอออปปรรรรรสบบกกกณ์็็็จจิิงงแแต้ ซึ่งพอเดินไปได้อีกสะพานนะครับเฟมี่ก็ได้บอกว่าเธอม่เลจะขอร้องเพลงอยู่หพเอก็จึงได้ถามไปว่าเรื่องอะไรเฟมี่ก็ได้บอกว่าสุดท้ายเพลงกับเธอเนี่ยต้องฆ่ากันเพราะงั้นถ้าจะฆ่าก็ขอให้ลงมือให้เด็ดขาดอย่าใจอ่อนเด็ดขาดพเอก็ได้บอกไปนะว่าคําขอที่ต้องการเนี่ยคือให้ไปสู้ด้วยกันตั้งหากแล้วในตอนนี้พอทั้งสองได้มายืนจ้องดินแดนปีศาจกันนะครับเพมก็ได้เห็นว่ามีป้อมปราการแถวนั้นที่กําลังถูกโจมตีทําให้เขาก็แม่หลอชาลีมุ่งหน้าไปที่นั่นในท,นท ทามเฟมี่แปลว่ารู้อะไรไหมเฟมี่ก็ได้บอกว่าถ้ามีผู้กล้าคนอื่นเนี่ยเธอจะวิ่งหนีทําให้เพกก็เลยส่งกระเป๋าขึ้นให้กับเฟมี่แล้วถามกับคนในเมืองแปลว่ามีหกบุพเพยอยู่ข้างในหรือเปล่าทามด้าทางก็ได้บอกว่า6วันก่อนมีผู้กล้าสองคนมาที่เมืองแล้วก็จากไปแล้วเมื่อไปชนะนนเพกก็เลยได้พาเฟมี่เข้าไปในเมืองอย่างสบายใจซึ่งทามด้าลอเรนสิบตีแห่งกองทัพเกนไบยเยอร์ก็ได้มาแนะนําตัวกับพวกเพกนะครับและบอกว่าเขาเนี่ยคือผู้ประชาการเป้าการแห่งนี้ทามยังบอกด้วยสีนาทีเ้าว่าคนอื่นๆน่ะไไดด้้ตาายยปหมมแแแลลลวทัง คนนอ่ๆตอนนี้เหลือเพียงแค่เขากับฉาไม่กี่นายที่ยังรอดอยู่ซึ่งอย่างไรพวกเขาก็มีสิ่งที่ต้องปกป้องกันเลยต้องปกป้องมาได้ถึงที่สุดพราะราช้าของพวกเขาก็ได้เตรียมของที่ยาวไว้ช่วยโฮบุผาในตอนที่เทพีศาจได้ฟื้นขึ้นราช้าของพวกเขาในได้พัฒนาวิธีผนึกทางเข้าที่ข้าสมุดในสถานที่เที่ยวบูผาจะเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนปีศาจโดยมีแทนเที่ยวไว้ใช้เปิดเขตแดนและชื่อของมันก็คือเขตแดนลวงตาถ้าเกิดว่าพวกเขาเปิดผนึกไว้โผปีศาจในวงกลมเนี่ยจะถูกปิดผนึกทำให้ผู้ก้าที่เดินทางผ่านไปเนี่ยก ถ้าเปิดเขตแดนข้างในเนี่ยจะเต็มไปด้วยหมอกไม่มีทางที่จะเข้าหรือออกไปได้แล้วในแผนที่จะมีวิหารที่ใช้เปิดเขตแดนอยู่ล้อมไปด้วยเขตป้องกันที่เซนเนี่ยแห่งเกลือสร้างเอาไว้เพวกปีศาจจะเข้าไปทําลายไม่ได้หนึ่งในโฮบูผาเซนแห่งคุณเขาหมอลากําลังเตรียมการอยู่ที่นั่นถ้าเกิดว่าทุกคนมารวมกันเนี่ยหมอลาจะส่งสัญญาณมาและถ้าได้รับสัญญาณพวกเขาเนี่ยจะไปหน้าวิหารและเปิดเขตแดนแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราที่นี่แพ้ก่อนที่โฮบูผาจะมารวมตัวกันพวกเขาก็จะส่งสัญญาณไปและหนึ่งในโฮบูผาก็ต้องไปท ดูชาจำร้องนะครับที่เหมือนกับข้างในวิหารซึ่งวิธีเปิดเขตแดนในการแคแสเสียบดาวแล้วก็วางมืออไว้แล้วจากนั้นในาการพูดว่าจงตื่นขึ้นหมอกซึ่งอย่างนั้นในตอนนี้นะครับการเปิดเขตดแดนนะครับเป็นหน้าที่ของพวกรอเล่นอยู่ดีหลังจากนั้นพวกเพจก็ได้ออกเดินทางต่อเพื่อจะไปรวมตัวกับคนอื่นๆซึ่งทางด้านเพจที่เป็นห่วงเฟมี่เนี่ยก็ได้ถามไปนะว่าเธอเนี่ยจะไม่ไปเจอกับพวกนั้นก่อนหรอแต่ว่าเฟมี่ก็ได้บอกไปว่าชาเจอกันเนี่ยก็คงได้ฆากันอย่างแน่นอนทําให้เพจก็ได้บอกไปนะว่าเออฉันกัับเเออกก็็ไไม่่่ด้้าาานนนลลลยยะปปววพพรแงง และมันเนี่ยก็ยิ่งทําให้เธออยากจะฆ่าแต่แล้วทว่าเลนเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าถ้าเกิดว่าต้องสู้เขาเนี่ยจะปกป้องเฟมี่เองเฟมี่ก็เลยบอกไปนะว่าเพลเนี่ยเ,เป็นคนใจดีจริงๆเลยนะแต่ว่าอยากจะดีกับเธอมากเพราะมันยิ่งทําให้เธอเนี่ยอยากจะฆ่าเลนนาอลอเลนที่ได้ฟังก็ไม่พอใจที่แม่สาวเฟมี่เนี่ยพูดแบบนั้นแต่แล้วทว่าตอนนั้นก็ได้มีคนเข้ามาโจมตีแม่สาวเฟมี่ทำให้เพลที่ได้เห็นก็รีบช่วยเธอไว้นะครับส่วนทางดาเฟมี่ก็ได้ตั้งปืนพร้อมจะยิง,งซึ่งคนที่จมตีม้าเนี่ยก็อบบอออาีเกกกบให้พถออจฟม พออา้คลาวที่กำลังงงกก็รีบเข้าไปช่วยเฟมี่จากการโจมตีของโกดอบแต่ว่านาซีที่เนี่ยก็ยังโจมตีเฟมี่ไม่เลิกําให้เชอเนี่ยก็เลยยิงสวนเข้าไปนะครับเพื่อจะาชีวิตรอดส่วนทางด้าเพชที่ได้หยุดโกดอบเอาไว้ก็ได้บอกสองสาวว่าอย่าสู้กันซึ่งพ่อหนุม่มเลดที่ได้หยุดโกดอบไว้เนี่ยก็บอกสองสาวไปนะว่าอย่าสู้กันเลยนะทางด้านเฟมี่ก็ได้บอกแบบว่าจะตกใจทาไมเพราะว่าเธอก็บอกไปแล้วว่าชาเจอกันเนี่ยคนได้ฆากันอย่างแน่นอน แล้วในตอนที่4ในตอนที่ทั้งสองกำลังจะสัดก,กันนะครับเพก็ได้บอกให้ทุกคนนหยุดแล้วบอกว่าเฟมีไม่ใช่ศัตรูนะแต่เป็นหนึ่งในหกบุพผาพร้อมกับที่เพกได้เอาสษระของเฟมีให้กับพ่อนาซีทีเนยดูพ่อนาซีทีเนยก็ถึงกับแปลกใจนะครับที่เฟมีเนี่ยเป็นผู้กล้าแล้วนาซีทีเนยก็ได้บอกเพกแปลว่าเฟมี่น่ะเป็นนักสหายผู้กล้านะจากข้อมูลที่โกดอบรวบรวมมาซึ่งเฟมีที่ได้ฟังก็ยอมรับนะว่าเธอเนี่ยเป็นคนฆ่าโทราฟูเดลกาลาชูเลทั้ง3คนนะ่ะเป็นฝีมือของเธอหมดเลยแถมยง่่านานนรบีคทเเกพอจะป็ผ้ได และโกดอกกับนาซีทีเนียเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของเธอเหมือนกันเธอหนาไม่ได้คิดจะร่วมมือกับพวกเพเอกเลยสักนิดรพเอกก็เลยได้ถามไปแล้วว่าเธอเป็นคนฆ่าลิโอนาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเฟมี่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ฝีมือเธอทําให้เพเอกก็เลยถามเฟมี่แปบว่าทําไมต้องฆ่าฮุกบผาด้วยแม่สาวเฟมี่ก็ได้บอกว่าเพื่อการคืนชีพของเทพปีศาจถ้าเธอฆานรลบที่แข็งแกร่งก็จะมีแต่นรบที่อ่อนแอที่ถูกเลือกโกดอกก็เลยบอกเพเอกแปลว่าคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเฟมี่เนี่พ ก็ได้เอาตัวมาบังเอาไว้นะครับนาซีทีนเนก็เลยหยุดการโจมตีเอาไว้พร้อมกับทีเพเอกก็ได้บอกว่าถึงจะเก่งแค่ไหนถ้ามีเจตนาที่จะคืนชีพเทพปีศาสตร์ก็คงจะไม่มีทางถูกเรือไปหบุพาได้หรอกแต่ว่านาซีทีนเนียก็ยอมรับไม่ได้ที่ว่าเฟมี่ฆ่าคนอื่นไปพายเอกเลยได้ทั้งเฟมี่แปลว่าคงจะมีเหตุผลที่ต้องต่อสู้กับใครบางคนที่พยายามจะคืนชีพกับเทพีศาสตรใช่ไหมเฟมี่ก็ได้บอกแปลว่าใช่นาซีทีเนก็จึงได้ถามแปลว่าเออนี่นายเชื่อด้วยอย่างนั้นหรอพ่อหนุ่มมาเลกก็ได้ตอบไปนะว เฟมีนะ่ะเป็นของจริงซึ่งจะเป็นศัตรูของ6บุปผาตอนนี้นะ่ะเธอก็ยังไป่พวกเราถ้านาซีทีเนียยังยืนการว่าจะต่อสู้เขาเนี่ยจะอยู่ข้างเฟมีทำให้นาซีทีเนียที่ได้ฟังชนันก็เลยต้องยอมให้กับเพกไปแล้วบอกให้โกดอมเนี่ยทำตามที่เพกบอกรางชนะพวกเพกก็ได้ออกเดินช้างต่อโดยที่ตกลงกันนะคะว่าจะไปที่จุดนัดพบที่มอร่าเนี่ยกำลังรออยู่ใน,นตอนนั้นโกดอมก็ได้มาหาเพกและถามว่าจะทํายังไงนะใน,นตอนนั้นโกดอมเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเพกและถามว่าทํายังไงถึงได้ชนะใจเจ้้้าาาาาาหหญิงงไไไไดไดเเเพพกกก็บออปปววว่่่่มรระขนนซีีทย เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่โกดอฟคิดแล้วนาซีทีเน่ก็เล่าให้เขาฟังระหว่างทางว่าเธอผูกพันกับโกดอฟมากเพราะงั้นเนี่ยจงปกป,กป้ององค์หญิงไว้ให้ดีโกดอฟที่ได้ฟังก็ได้บอกแปลว่าแน่นอนเพราะว่าเขาจะปกป้ององค์หญิงนะ่ะมีแค่เขาเท่านั้นถ้ามาเพกเนี่ยก็ถึงกับท้อเลยนะครับที่มีแต่พวกไม่สามารถขี่กันและพอพวกเขาได้ออกเดินทางไปสภาก,ก็ได้เจอพวกฝูงปีศาจที่บินได้เนี่ยเป็นฝูงเลยแถมพวกมันยังปล่อยระเบิดลงมาถล่มคล้ายอีกด้วยท่าให้เพกก็เลยรีวิ่งนนาไปที่วิหารเคดานหมอกทุกักกบ มันได้หรือเปล่าแม่สาวเฟมีก็ได้บอกว่าไม่รู้แล้วในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้โดนพวกปีศาจด,ดักหน้าไว้นาซีทีเนี่ยก็ได้ขอให้โกดอมเนี่ยช่วยฟารามันไปหน่อยเมื่อไปเชนนั้นโกดอมก็เลยบุกทะลวงเข้าไปจัดก,การพวกปีศาจแบบมันมือแต่ว่าพอรู้ตัวไอ้ทีเนี่ยเขาได้ถูกพวกปีศาจร้อมไว้ซะแล้วนะครับแม่สาวนาซีทีเนี่ยที่เห็นก็เลยได้เข้าไปช่วยโจมตีซึ่งพอพวกปีศาจเข้ามาชานาซีทีเนี่ยเฟมีก็ได้ช่วยจัดก,การให้โดยที่นาซีทีเนี่ยก็ช่วยจัดการไปด้วยส่วนชานด้าเพลวงเข้าไปเพื่อที่เขาเนจะข้าไปที่่วิหาารซึงพอเขได้้วิ่งเขา ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้เจอกับวิหารเขดแดนหมอกแต่ว่าเขาก็ดันเจอกับหญิงคนหนึ่งนะครับที่กำลังน้อยหมดสภาพอยู่พอทางร้าเพจได้เข้าไปดูอาการเนี่ยเธอก็ได้บอกให้เพจนะารีไปที่วิหารเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีเวลาแล้วทําให้เพจที่ได้ฝังก็ไม่หล่อชารีวิ่งไปในทันทีแต่ว่าเขาในกระดานไม่มีกุญแจแล้วพอได้หาไปถามเธอคนนั้นเนี่ยเธอก็สายนาให้ก็เลยทามในตอนนี้เพจก็ได้ใช้ระเบิดนะครับอัดเข้าไปจนประตูเนี่ยก็ได้เปิดออกพร้อมกับที่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีทางคุ้มครองนะครับออกมาจากงานกับเพ ที่กาลังบาดเจ็บก็ได้กลับแปลงล่างไปปีศานะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีออกไปจากวิหารหมอกแล้วในตอนนั้นหมอกเนี่ยก็ค่อยๆหนาขึ้นจนมองอะไรไม่เห็นพายุคราวเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปดูข้างในวิหารแล้วก็ได้พบว่าดามมันเนี่ยก็ได้ถูกปักลงไปที่ท่านเปิดผนึกแล้วแต่ว่ามันกลับไม่มีใครอยู่ในห้องเลยสักคนหนึ่งในตอนนั้นพ่อนาซีทีเน่ก็ได้ตามมาทันพอดีทําให้เธอก็ได้ถามเพกไปนะว่าทําไมเคดแดนถึงเปิดขึ้นมาได้พาก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ใช่เขานะมีใครบางคนเปิดมาแล้้้้้วววกกก็็หหาาาายยตัััััไไไไไปปปทททํในนนนนนนซีีีีเเ่่่่่ดดฟงงงงลมชึโ ดอมเนี่ยก็รีบดึงดาบออกมานะครับเพื่อปีเคนแดนไปก่อนแต่ว่าหมอกมันก็กลับไม่หายไปให้เอกเนี่ยก็เลยได้ขอลองดูพอเซนแห่งกลัวขนสุดท้ายเนี่ยก็เคยทำให้คล้ายแบบนี้เหมือนกันจากนั้นเพ็ได้เดามีมากินมื้อของตัวเองหยดเลื่อนลงไปที่แท่นจากนั้นก็บอกให้เคนแดนเนี่ยปลดออกซึ่งอย่างนั้นหมอกเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปอยู่ดีเล่นนาวนาซีทีเนี่ยก็ถึงกับสิ้นหวังเลยนะครับที่พเธอนี่ยจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วเมื่อเป็นชน้นาซีทีเนี่ยกเลแล้าด่ามานะครับแล้วก็ได้พยายามพูดให้มันเน เฟมีก็ได้้ามาหยุดน้าซีทีเนียไว้แล้วบอกไปว่าถึงทํะไ,ได้ซุ่มสี่ซุ่มห้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกหน้าซีทีเนียที่ได้ฟังกันเลยได้ใจเย็นลงนะครับแต่ทว่าตอนนั้นก็ได้มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาในวิหารแถมเธอยังรู้จักโกดอบและนาซีทีเนียอีกด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็คือเซนแห่งบึงชามอสลอโซชามอสก็เลยได้ถามเพ่ไปนะว่านายนเป็นใครนเพน่ก็จึงได้ตอบกลับไปนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่ได้รับเลือกไปโถบุพพามันกัน าทางด้านชาโม,มก็ได้ถามไปว่าคนคนนั้นน่ะไม่ใช่เธอหรือไงรพเอกก็ได้บอกไปนะครับหลังจากเซนดอกไม้เดียวดยตายไปชาโมก็ได้บอกว่าตัวเองนั้นแกงสุดแต่ว่ามันเนี่ยไม่จริงเลยเพราะว่าคนที่แกงที่สุดก็คือเขาเองทําให้ชาโมก็เลยได้บอกไปว่าเพเเนี่ยคงจะบ้าไปแล้วแน่เลยพร้อมกับที่ชาโมก็ได้บอกว่าให้เราเนี่ยมาฆ่าเฟมี่กันก่อนทางด้านเฟมี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็พร้อมจะโบกเต็มที่เลยนะแล้วพอชาโมจะโจมตีก็ได้ถูนาซีที่เนี่ยห้ามเอาไว้รพเอกก็ได้บอกชามมแปลว่าเฟมี่น่ะเป็นพวกเราแต่ว่าชาโมอก นะักสังหารบุปผานะทว่าตอนนั้นก็ได้มีหญิงคนเดินเข้ามาและบอกว่าเธอคือเซนแห่งคุณเขามอลา่าและเป็นผู้นำวิหารสวรรค์ทั้งหมดด้วยซึ่งพอมอล่าเห็นเฟมี่ที่กำลังตั้งชาพร้อมสู้ก็ถึงกับเครียดเลยที่ชาม้อนในก่อเรื่องอีกแล้วเธอเลยบอกให้ชามอนเนี่ยสงบปากเอาไว้ก่อนซึ่งเฟมี่เนี่ยก็เลยได้ยอมลดปืนลงมอล่าก็ได้รู้สึกว่าเหมือนที่นี่ไนะ่นจะมีคนนอกด้วยจากนั้นฮันนะครับที่เป็นหนึ่งในหกบุปผาอีกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาที่นี่ทุกคนเนี่ยก็ถึงก ฉันน้ำเพลิก็เลยขอให้ทุกคนเนี่ยโชว์ตาปทะหบุผาให้ดูนะครับซึ่งทั้ง7คนเนี่ยก็มีกันทั้งหมดเลยทําให้ในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เลยเครียดนะคะว่าใครเป็นคนร้ายเพราะว่าปกติบุผาทั้ง6เนี่ยจะไม่มีแค่5คนหรือว่ามากถึง7คนอย่างแน่นอนแม่สาวนาซีทีเนี่ยก็คิดนะคะว่าเทธิดาคิดว่าอาจจะไม่พอนะก็เลยเพิ่มคนให้ก็ได้นะแต่ว่าชางด้านหมอลาก็ได้คิดคงไม่มีทาปแบบนั้นแน่นอนท่านเนี่ยก็เลยบอกวางง่ายๆนะคือหนึ่งในพวกเขาเนี่ยต้องมีตัวปลอมหรือว่าเป็นศัตรูแนน่อน แล้วในตอนที่หาจาน้าเพกกับฮันนะครับก็ได้พากันออกไปขนอกและพยายามทงทุกวิถีทางเพื่อจะหัทั้งออกให้ได้แต่ไม่ว่าจะทํายังไงพวกเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะวิ่งไปคนละทางหรือใช้เส้นทางทั้งสองเนี่ยก็จะกลับมาเจอกันทุกครั้งแถมเส้นที่ขีดไปคนละทางเนี่ยก็ยังมาบรรจบกันทั้งสองเนี่ยก็เลยพิสูจน์ได้นะครับว่าเขตแดนเนี่ยมันทางานแล้วจริงๆหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้กลับมาที่วิหารนะครับเฟมีที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ได้ถูกจบมัดเอาไว้ทําให้เพกที่ได้เห็นก็นเลยไม่ค่่่่่อ่อออออยยสสบบาาาาใใจจเเเเเทไไไหหหรแมมมวฟีกกกก็็ด้้พตงน ซึ่งทางด้าเพกเลยได้ถามมอล่าไปนะว่าเป็นยังไงบ้างมอร่าก็ได้บอกว่าหนังสือศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้บอกวิธีปิดเขตแดนไว้เลยแต่ว่ามันก็ยังมี2วิธีวิธีแรกก็คือหาคนที่เปิดเขตแดนอาจจะปิดมันได้นะและข้อที่2อท้าคนคนนั้นตายเขตแดนก็อาจจะหยุดทํางานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ไม่มีใครฟาเขตแดนนี้ไปได้ระเอกที่ได้ฟังก็เลยได้ถามไปนะว่าถ้าเขตแดนถูกเปิดจากข้างนอกล่ะมอร่าก็จึงได้บอกไปว่าไม่มีทางมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมีแค่มนุษย์ที่สามารถเปิดเขตแดนได้แล้วชามอรงนกระคเป็์ มี่แน่นอนทําให้เธอก็เลยจะเข้าไปจัดการเฟมี่แต่ว่าชาด้าเพ็กก็ได้เข้ามาหยุดเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเฟมี่จะต้องไปพบพ้องเดียวกันแน่นอนเมื่อไปชนะชามอก็เลยจะเล่นงาเพกไปด้วยคนหนึ่งทําให้หมอลาก็ได้บอกว่าให้ใจเย็นก่อนนะแล้วเราเนี่ยก็มาทาการแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าว่าทุกคนมีชื่อเสียงเลื่องน้ำยังไงแล้วบอกให้โดยว่าทาอะไรก่อนจะมาที่นี่เพราะอาจจะทําให้หาคนที่เป็นตัวปลอมได้ทําให้เพ็กหรือว่าอเลนเนี่ยก็เล่นอาสาตัวไปแนะนําคนแรกแต่ไม่ว่าเพ็กจะเล่าอะไรไปเนี่ยเขาเอาแต่พูดดว่่าตงงนนีแข็กทสุใ จนทำให้คนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มจะงุนงิดแล้วนะไพเอ์ก็เลยได้ถามไปว่าให้บอกด้วยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเขตแดนทํางานมอร่าก็ได้บอกว่าให้เอาไว้บอกทีหลังแล้วคนต่อไปก็เลยเป็นนาซีทานเนียแล้วเธอเนี่ยก็ได้เล่านะคะว่าเธอเฟมี่และโกดอฟก็ได้ต่อสู้กับปีศาจและก็มุ่งหน้ามาที่นี่แล้วตอนที่มาถึงเขตแดนก็ได้เริ่มทํางานไปแล้วเรียบร้อยคนต่อไปเนี่ยก็โกดอฟแต่ว่ามันกระดานล่าเฟมี่ไปด้วยนะครับแบบไม่ใหญ่ดีโกดอฟก็ได้บอกว่าเขาได้ารกิจให้ตามหาผู้สังหารบุปผาและพอได้ตามมาก็เเดิินนาามม่ประศศแ้ัก ล้าจากมาสมทกันนาซีทันเนี่ยก็ได้มาเจอกับบูพาคนอื่นๆจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเรื่องเขตแดงที่ป้อมประกาแล้วก็ได้เจอกับพวกเพกและจากนั้นหมอลาก,ก็เลยมาแนะนําตัวไปค้นต่อไปว่าเธอเนี่ยคือเซนแห่งคุณเขาที่ดูแลวิหารและคอยสอดส่องมาให้เซนใช้พลังในทางที่ผิดแล้วเธอเนี่ยก็รู้จักพลังของเซนทุกคนเลยทําให้เพกที่ได้ฟังกันเลยได้ถามไปนะว่ารู้จักเฟมี่ด้วยไหมแต่ว่าหมอลาก,ก็ไม่รู้นะครับเพราะเฟมี่เนี่ยอาจจะเป็นเซนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเธอเนี่ยก็ได้เล่านะคะนนะรับว้าสิาาาาีปีก ถึงแม้ว่าบางครั้งนะนายบางทีถึงมันจะยากที่ต้องคอยควบคุมพฤติกรรมของชาหมอดแล้วตอนที่เทพปีศาจได้ตื่นขึ้นเธอก็อยู่ที่ประเทศแห่งยอดเขาสีแดงเธอเลยมาที่นี่ทันทีหลังจากที่ได้ยินเรื่องขอาวิหารจากป้อมปราการและตัดสินใจวางแผนเมื่อสองวันก่อนเฝ้ารอจ่จุดนัดพบจนกระทั่งหันมาถึงเมื่อวานพอเห็นระเบิดก็รีวิ่งมาพอเพก็เลยได้ถามแปลว่าในทั้ง3คนเนี่ยไม่รู้เรื่องเขตแดนเลยอย่างนั้นหรอมอล่าก็ได้บอกว่าถึงจะเคยได้ยินก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนจากนั้นชาหมอนนะครับก็ได้มาทำกันแนะนําตัวซึ่่งงเเธอออนนนก็คืแหห้ ก็เป็นเซฟมาตั้งแต่เจ็ดขวบเพราะว่าเธอเน่ยเก่งเกินไปและตอนใช้พลังนะก็เลยถูกหมอล่าต่อว่าตลอดแล้วเธอเน่ยเคยแข่งการต่อสู้ที่ประเทศแห่งผลไม้สีเหลืองรอบแรกเธอเผลอเกินไปจนคายแล้วทุกคนในี่ะถอนตัวกันจนหมดพี่เอกก็จึงได้คิดไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าชามอนเนี่ยไป็นบุกผาคนที่เจ็ดพวกเขาคงจะมีปัญหาแน่นอนแล้วชามอก็ได้บอกอีกว่าตอนที่เธอได้แผนที่มาเธอเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ดินแดนปีศาจและก็จากการปีศาจระหว่างทางพอได้ยินเสียงไอ้อะเธอก็เลยมาที่นี่แล้วจู่ๆหมอก็ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วพอเข้ามาในว ก็ได้เจอกับเฟมี่เลนเอาเพกที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับตกใจที่ว่าชาโมสเคยเจอกับเฟมี่ด้วยแม่สาวเฟมี่ก็ได้บอกว่าตอนนั้นเธอี่ยจะลอสังหารชาโมสแต่ว่าเธอพลาดแถมชาโมสเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเฟมี่เนี่ยเกือบโดนเธอฆ่าแล้วแล้วจากนั้นหันที่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ขึ้นไปแนะนําตัวให้เราที่รู้สึกสงสัยหันที่สุดเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยหันเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นทางานเป็นนาคานาซีทันเนี่ยก็แปลกใจที่ว่านาคาถูกเลื่อกมาเป็นบุปผาด้วยหันก็ได้บอกไปนะครับคนที่เอาชนะ มันไม่ได้สวยหรูนะแม้แต่คนชั้นสูงในประเทศถถอะก็ย่างจาให้เขาได้ไปฆ่าใครบางคนเลยถ้ามาอานาซีเานเนียที่ได้ฟังก็ถึงกบแปลกใจเข้าไปใหญ่แล้วฮันเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าตอนจะถูรับเรื่องไปบุกผานั้นเขาได้อยู่ใกล้ดินแดน,น,น,นปีศาจพอดีทําให้เขาเนี่ยเลยนไปเจรจาก,กับราชาประเทศนี้ว่าจะให้เท่าไหร่ถ้าเกิดวชนะเทพปีศาจได้ซึ่งราชาก็จ่ายเงินลูงหน้าให้เขามาเลยทาให้เขาเนี่ยก็เลยเอาเงินไปซ่อนไว้แล้วก็มาที่ดินแดน,น,นปีศาจจนได้มาพบกับพวกมอร่าเล่นนนวเพจที่เด้ฟังก็ถึงกบแปลกใจที่ว่าฮันไอด้ก็ บอกว่าเหมือนจะบอกให้ไปป้องระกรนะแต่พอคิดว่าไม่สําคัญกันเลยไม่ได้ไปจากนั้นก็เป็นอย่างที่มอล่าบอกและจากนั้นเนี่ยก็เป็นทาของเฟมี่ซึ่งมอล่าก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พูดก็ยิ่งทําให้สถานะของเฟมี่น่ะตกต่ำเมื่อเป็นฉะนั้นเฟมี่ก็เลยขอให้มอล่าเนี่ยพาปีศาจพาออกให้หน่อยพอเปิดออกมานะคะรับพอมอล่าก็ถึงกับตกใจเพราะว่าเฟมี่น่ยมีเขาแถมยังมีดวงตาอีกข้างเป็นสีแดงและเฟมี่เนี่ยก็ได้เล่าว่าเธอเกิดจากปีศาจและมนุษย์20ปีก่อนปีศาจบางส่วนได้แ,แรรทรก แช้ต่อสู้กับบุปผา,าเมื่อเทพปีศาจต,ตื่นขึ้นพ่อของเธอก็เป็นมนุษย์แต่ว่าหลังจากที่แม่ตั้งท้องพ่อของเธอในกระโดนฆ่าเธอเกิดจากแม่ที่เป็นปีศาจและแม่กับเพื่อนที่เป็นปีศาจก็ได้ถูกละพา,าตัวไปที่ดินแดนปีศาจถูกบังคับให้สร้างแท่นบูชาเทพแห่งดินปืนขึ้นมาพองนั้นก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้พลังเซน์แห่งดินปืนมาและพอคําสั่งของแม่เธอเลยออกจากดินแดนปีศาจเพื่อการคืนชีพเทพปีศาจมอล่าก,ก็เลยถามเฟมี่ไปนะว่าทําไมเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่แล้วตอนจากการเทพปีศาจเเฟมมี่่่กกก็ไไไได้บบอออปปนะวาคงชื ซึ่งมอล่าเนี่ยก็อยากใช้เฟมี่บอกถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อไพเอกก็เลยได้บอกแปว่ามอลาบอกเองนะว่ามีแค่มนุษย์ที่สามารถเปิดเขตแดนได้เพราะงั้นเนี่ยคงเป็นไม่ได้ที่รึ่งปีศาจอย่างเฟมี่จะสามารถเปิดมันออกแต่ว่าฮันเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าเฟมี่อาจจะสามารถเปิดได้ก็ได้นะเพราะว่าวิหารนี้นะมีสิ่งที่ทําให้ปีศาจเข้ามาไม่ได้ซึ่งสิ่งนั้นก็คือเสาหินของเส้นแห่งเกลือแต่ว่าเฟมี่กลับเข้ามาได้เธอเลยทําสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้ของปีศาจได้แล้วถามเฟมี่แปลว่าไม่ได้มาเเพื่่่ออทําสิงงนนั้นหซึฟมีี่่ทได้ฟังเก็อมธพ ใช่คนเปิดเขตแดนอยู่ดีแล้วเธอก็รู้สึกสงสัยมอลาเพราะว่าก็ไม่มีอะไรรับอาการคำพูดของมอลาได้เลยแล้วเธอเนี่ยก็พูดได้แค่ว่าเธอไม่ใช่คนที่7อย่างแน่นอนแต่ว่าชาวมอสที่เริ่มจะเบื่อกันเลยจะทรมานเฟมี่แทนเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นเฟมี่แล้วนะแต่ว่าฮันก็ได้บอกอย่าไปเสียเวลาเลยเพราะว่าเขาไม่คิดว่าจะเป็นเฟมี่หรอกถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เจ็ดเพลงก็คงจะไม่รอดแล้วเพราะถ้ามารวมตัวกันเรื่องที่เธอเป็นตัวปลอมก็จะกระจ่างแล้วการที่มี7คนเนี่ยมันก็แยตกต่อเฟมี่ที่เป็นมือสังหารท ให้กับเธอตลอดเลยถ้ามาพ่ดนาซีทานเนี่ยก็ถึงกระเวิร์ดเลยนะครับที่ว่าเพลงเนี่ยไม่กลัวเฟมี่ที่เป็นมือสังหารเลยเพระเอกที่ได้ฟังก็ได้บอกไปลว่าก็เพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อใจเฟมี่แล้วนะแล้วในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเฟมี่เนี่ยจะมีสถานะดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าจะจูนาซีทานเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้เสียเพราะว่าเธอปนหัวขึ้นมาเพกก็เลยได้บอกให้เธอเนี่ยไปพักก่อนส่วนทางด้านหมอลาก็ได้ขอให้เพงเราตอนที่เคตแดนถูกเปิดออกมาให้ฟังหน่อยเมื่อไปนชนะเพงก็เลยได้เล่าว,ว่าตอนที่มาถึงวิหารเนี่ย มอก็ได้บอกว่าเธอฆ่าไปแล้วล่ะเพราะมันเนวิ่งหนีมาทางเธอถ้าเมามอลาก็ถึงกับเครียดพร้อมกับที่เพคก็ได้เล่าต่อว่าจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาเพราะว่าเขาไม่มีกุญแจอยู่ซึ่งหมอลาเธอก็มีกุญแจของวิหารอยู่นะครับเพราะได้มาจากลอเรนซึ่งเพคก็ได้บอกต่อไปว่าจากนั้นเนี่ยก็ได้มีก่อมาโจมตีเขามอลาก็ได้บอกไปนะว่าเพราะว่าประตูน่าเปิดแบบผิดวิธีมันเลยเข้ามาโจมตีซึ่งเพคก็ได้บอกว่าหลังจากที่เขาจัดการพวกกาเสร็จเคดันเนี่ยมันก็ทำงานไปแล้วด้้วยยทังไไมม่ีอะร บอกว่ามีคนอยู่ในวิหารอีกด้วยซึ่งพอเพกได้ลงมาหันก็รู้สึกสงสัยเพกขึ้นมานะครับตอนที่บอกว่าพอเข้ามาเดาๆมันก็ปักลงไปแล้วเขาที่รู้จักเส้นแห่งผนึกดีกันเลยแปลกใจที่ว่าเพกบอกว่าเขตแดนมาทํางานหลังจากที่เพกทําลายประตูไปเพราะอย่างไั้น,นที่เปิดเขตแดนมันจะเข้ามาได้ยังไงเพกก็ได้บอกไปนะว่ามันก็มีหลายวิธีไม่ใช่หรือพ่อหนุ่มหันก็ได้บอกว่าการที่จะเข้ามาก่อนที่จะพังประตูน่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วถ้าเปิดไปแล้วประตูน่ะมันก็ไม่มีทางปิดมันเลยไม่มีใครที่เข้ามาาาในนวิหรได้ออกจกจเเพงเ แล้วในตอนที่6กไพเคราที่โดนกล่าวหาเนี่ยก็คิดหนักเลยนะครับแล,แล้วบอกว่า schö. มันอาจจะมีซักวิธีก็ได้นะตอนที่เขาทําลายประตูมันอาจจะหนีไปทางรูก็ได้มันอาจจะมีเซนที่มีพลังแบบนั้นแต่ว่ามอลาก็ได้บอกว่ามันไม่มีทางหรอกเพราะว่าผนึกนั้นมีผลทั้งวิหารถ้ามีใครเข้ามาผนึกก็จะถูกทําลายยกตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้บุรุษทาลายผนังหรือว่าเพดานหรือแม้แต่คุณมาจาับพื้นดินผนึกก็จะถูกทําลายและไม่สามารถฟื้นคืนได้ไพเอกที่ได้ฟังก็ไม่ได้สนนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็เปิดประตูหลังจากที่ผูุ้้้้บบุกกกรมมมันไไไดดเเขาาาแลลวออ็ยป ว่าฐานก่อนจะเข้ามาจาัดก,การกับคนที่เข้ามาผิดวิธีคนแรกเท่านั้นถ้ามีคนทำลายพื้นหรือว่าผนังก่อนนายนักจะไม่ถูกโจมตีเพก็เลยได้บอกไปว่าอาจจะมีเซนที่มีพลังแล้วบางอย่างแล้วก็ลอบเข้ามาในวิหารก็ได้มอร่าจึงได้บอกไปว่าถึงจะมีเซนที่เปิดได้แต่ก็ไม่มีใครทําให้มันกลับมาสภาพเดิมได้ทําให้เพเน่ก็เลยบอกว่าจะมีเซนที่เกิดจากปีศาจแบบเฟมีก,ก็ได้แต่ว่าเฟมีก็ได้บอกไปนะครับจากที่แม่บอกมานะ่ะมีแค่เธอเท่านั้นที่เป็นคือมนุษย์ทางด้านฮันกระชาม,มอสที่เห็นว่าเพยแท้้้ต่่อไไไมดกก็เเลจจะขาปาปกกรคร หมอล่าเนี่ยก็ได้้ามาห้ามทั้งคู่ไว้นาซีทานเนี่ยก็เลยงงว่าทุกคนกาลังพูดเรื่องอะไรโกดรอฟก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เพกกาลังถูกสงสัยว่าเป็นบุพเาตัวปลอมนาซีทานเนี่ยก็ได้บอกว่าเพกไม่มีทางเป็นศัตรูได้หรอกพ่อหนุ่มฮันก็ได้บอกไปนะว่าไม่มีใครเข้ามาในวิหารได้นอกจากเพกแล้วนะซึ่งเฟมี่เนี่ยก็แปลกใจที่ว่าแป๊บๆสถานะของเธอกับเพกก็ได้เปลี่ยนกันซะแล้วนาซีทานเนี่ยก็ได้ถามเฟมี่ไปว่าไม่คิดจะช่วยเพกบ้างหรือไงแม่สาวเฟมี่ก็ได้บอกว่าไม่เพราะมันไม ประตูเข้ามาแล้วก็สร้างผนึกขึ้นมาใหม่แล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในวิหารก็ได้ตอนที่เขามาถึงหน้าวิหารโพบุลุก็ได้เปิดเขตแดนหลังจากเปิดประตูแบบนี้ออกไปได้แบบนั้นก็อาจจะเข้าออกได้ก็ได้นะทาให้โกดรอปเลสถา,ามเพคแปลว่าจะบอกว่าคนร้ายมีเซนแทนผนึกร่วมมือด้วยหรือไงเล่แนวฮันเนกถึงกับหัวล้อก,กับวิธีคิดของเพกเลยเพราะว่าวิหารถูกสร้างด้วยเซนแทนผนึกค้นก่อนและเซนแทนผนึกตอนนี้ก็ไม่มีทางสร้างผนึกแบบนี้ขึ้นมาได้แถมเซนแทนผนึกคนก้นก่อนเนี่ยก็ได้ตายไปเมื่อ4ปีก่อนแล้วเล่แน,าาเนเวเ่ แน่นอนแต่ว่ามอลาก็ได้บอกไปนะว่าเรื่องที่ฮันพูดน่ะเป็นเรื่องจริงมเมื่อเปชนะเพกเลยบอกนาซีชานเนียแปลว่าเขาต้องติดกับดักของศัตรูแน่นอนมอนี่าก็เลยขอฟังความเห็นทุกคนซึ่งทางด้านฮันเนี่ยก็คิดว่าตามปกติแล้วนะต้องคิดว่าเป็นเพกแล้วก็เสนอค่าซะแต่ว่านาซีทานเนี่ยก็ได้คัดขานซึ่งชามอนเนี่ยก็รู้สึกสนใจเฟมี่มากกว่าเธอเลยเสนอให้มาทรมาเพกไปก่อนมอลาเลยบอกว่าเธอเห็นด้วยกับฮันนะแต่ว่าก่อนจะฆ่าเนี่ยก็ควรหาข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อนส่วนชานด้า ถามโกด้อฟไปนาซีชันเนี่ยก็เลยขอร้องให้โกด้อฟนะครับอยู่ฝไฟเพิกแต่ว่าตอนนั้นโกด้อฟก็เลยพุ่งเข้าฟันเพิกแบบไม่สนโลกพร้อมกับที่ชันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อจัดการเพกทําให้เพกที่ได้เห็นนะครับก็เลยได้ใช้ระเบิดแสงใส่หันแล้วรีบเข้าไปจับตัวเฟมี่เป็นตัวประกันนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยก็ยิ่งทําตัวมันก็คนร้ายเข้าไปใหญ่จากนั้นเพกนะครับก็ได้ใช้เฟมี่เป็นโล่แล้วก็รีบออกไปข้างนอกซึ่งหันที่ได้ปามีตามเพกไปจนโดนเข้าไปที่หลังของเพกเต็มๆซึ่งอย่างนััั้้้้้นนนนนพพพพรรระเเเออออกกกกกก็็ไไไไไดดดววววิ่่่งงงหหีีตตปปคคบซึมมลลาาาาาทุแ ตอนนี้เพจที่หนีมาได้ไม่นานเนี่ยก็ได้หมดแรงจากการที่โดนแทงในตอนที่เพจกำลังจะดึงมีดนะครับออกมาเพื่อห้ามเลือดเขาเนี่ยก็ดานสลบลงไปก่อนแล้วชาดาพรมอร่าที่ออกตามหาเพจจนตกดึกพวกเขาเนี่ยก็ยังหาตัวไม่เจอมอร่าก็เลยบอกว่าให้กลับกันไปก่อนแต่ว่าฮันเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาของเขาแล้วเฟมี่เนี่ยจะโดนเพจฆ่าก็ได้เมื่อไปชนะมอร่าก็เลยขอดูตาของฮันนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ยังครบหกอยู่นั่นน่ะกแ็แปลว่าเฟมี่ยังไม่ตายท่าไม่มอร่าก็เลยคิดว่าอเลนเนี่ยงองเอา้าเฟมี่เป็น พี่หาโพชามอทิยาไปหาอีกทางก็หาไม่เจอเหมือนกันส่วนชาด้าเพคลาวนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยก็ยังนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิมและเขาก็ได้ฟันถึงตอนที่เขายังเด็กแล้วก็ได้ฝึกกับเพื่อนที่มีชื่อว่าไรเนอร์แล้วไรเนอร์ก็เป็นคนที่อยากจะเข้ากองกัลังป้องกันมากๆส่วนอเล็ตเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องการฝึกดาบหรือว่าเป็นนักลบเลยแต่แล้วชว่าวันหนึ่งอเล็กตก็ได้มาขอให้อาจารย์ของเขาเนี่ยฝึกให้เขาหน่อยเพื่อที่จะเป็นใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดและเก่งกว่าคนที่พาสิขสอาาจรย์ก็เลยได้บอกว่าสิ่่งทีหายไปแล้วน่มันจะมมีวัันกลบา้อกบออกเลลดยอมแแพ้ววกกับไปชีีิต่า โนมาเล็กก็ได้บอกว่าถามว่าแข็งแก่งขึ้นแล้วไม่สามารถจัดการปีศาจได้เขาหนก็ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ทาให้อาจารย์ที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่รอช้าทีเพกไปหนึ่งทีแล้วบอกให้เพ่ย,ยิ้มขึ้นซะถ้าอยากจะแข็งแก่งขึ้นไม่ว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนนั่นนะ่ะเป็นสิ่งที่ผู้แข็งแกงจะทําทําให้เพกก็ได้ฝืนยิ้มขึ้นมานะครับแต่ว่าก็โดนอาจารย์กระชืบแล้วก็บอกให้ยิ้มให้ดีขึ้นจนในตอนนี้เพจที่ได้สลบไปก็ได้สติขึ้นมาและพบว่าแผลของเขาเนี่ยก็ได้ถูรักษาไปแล้วแถม,มีมีี่่อกกกททําาใให้เเย็ลลแจฟม ซึ่งทางด้านเธอเนี่ยก็ได้บอกว่า99%นะเธอคิดว่าเพคเป็นคนร้ายแต่ว่าเธอยังไม่เชื่อสนิทใจและยังมีโอกาสได้1%เล่นน้าเพคเนี่ยก็เซ็งเลยนะครับเพราะคิดว่าเธอจะรู้สึกสงสารเขาขึ้นมาเฟมี่ <ame> ก็ได้บอกว่าอยากทาตัวเป็นเด็กไปเลยนะก็เลยทําให้เพคก็ได้บอกแปว่าเขาเนี่ยคือบุพ้พตตัวจริงแล้วมาที่นี่เพื่อคาเทปปีศาจซึ่งจะพูดไปเช่นนั้นเฟมี่ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วตอนนั้นเพคก็ได้เห็นนะครับว่าเฟมี่เนี่ยหนาวเขาเนี่ยก็เลยพายายามก่อไฟนะครับแต่ว่าที่นี่มิม่ต เมื่อไปชนะเฟมี่เนี่ยก็เลยได้ใช้พลังดินปือของเธอนะครับมาจุดไฟทําให้เพคก็เลยถามด้วยความสงสัยว่านี่น่ะสามารถฆ่าปีศาจได้โดยที่ไม่มีปืนด้วยหรอเฟมี่ก็ได้บอกแปลว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและจากนั้นทั้งสองคนก็ได้คุยกันนะครับกับเรื่องที่จะลอบเข้าไปก่อนที่เพจจะเข้าไปเนี่ยแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็ไม่มีทางทําได้จริงๆเพคเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเรามาทบทวนกันอีกรอบนะตอนที่เขาเปิดประตูเน่ะเขตแดนก็ได้ถูกเปิดพร้อมกันตอนนั้นเฟมี่นาซีทานเนียและโกด็อกว่อยู่ด้วยกันมอรราาาากกังลมมนที่วิห ส่วนชามอก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนชาให้เพกก็เลยสงสัยว่าชามอออาจใช้พลังเธอเนี่ยโจมตีวิหารแต่เฟมี่น่ะคิดว่าคงจะไม่ได้เพราะว่าพลังของชามออมาให้ผลตรงๆซึง่งจะระเบิดหลุมได้เนี่ยคงหนีลงไปไม่ได้อยู่ดีเพราะถ้าหนีลงไปผนึกก็จะโดนทําลายในต,ตอนนี้เพกก็เลยได้เผอต่อนะครับว่าคนร้ายเนี่ยก็อาจจะมี2คนก็นได้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็อยู่กับพวกเขาแต่ยิ่งเพกได้พูดเนี่ยก็ดูยิ่งเพ้อละเมินนะครับและดูปัญญาอ่อนเข้าไปอีกแท้เฟมี่ก็ไม่ได้เชื่อใจเพกขึ้นมาเลยชาให้้เเเเพกนเนกนนนนลยาาคคครอีีีทท่่ป็นน8ฟมีก็ได้าม ะะว่าจะหาได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นหรอ,พอเพชที่ได้ฟังกันเลยได้ขอให้เฟมี่ช่วยแต่ว่าเธอก็ได้ปฏิเสธแบบที่แบบไม่ต้องคิดเลยนะครับซึ่งงั้นเลดที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยนอกจากยิ้มและสู้ต่อไปเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากให้กาลังใจตัวเองแม่สาวเฟมี่ก็เลยถามเพจไปว่าทําไมต้องอยากเป็บุพาขนาดนั้นเล่นน้าวเพชเนี่ยก็ถึงกับแปลกใจที่เฟมี่สนใจเรื่องคนอื่นนอกจากตัวเอง แล้วในตอนที่7พ่อหนุ่มมาเลกก็จึงได้ถามไปนะว่าทาไมถึงถามเรื่องนั้นแม่สาวเฟมี่ก็ได้บอกเพราะว่าเพกเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่ใช้อาวุธแปลกๆก็เท่านั้นเองนะถ้ามาว่าเพกี่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกระสือมและถามว่าจะบอกว่าเขาเนี่ยอ่อนแออย่างนั้นหรอเฟมี่ก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่แบบนั้นแค่เธอสงสัยว่าทาไมคนธรรมดาอย่างเพกถึงได้แข็งแร่งขึ้นมาได้ทําให้เพกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าต้องขอบคุณอาจารย์ของเขานะที่มุงมันแต่กําจัดปีศาจแล้วหลบเข้าไปในภูเขาแล้วก็ใช้อวุใหม่ๆมันเหลือเชื้อที่านนั้แลอาจารย์ ทีการต่อสู้ต่างๆให้กับเขาแบบว่าทุกวิจวัรจนแทบขยับตัตไม่ไหวเลยแถมยังมีการเรียนโดยทีรามโซไว้กับโต๊สอนวิธีทำอาวุธรรวิธีทำยาพิษแล้วก็ดินปืนแม้แต่ความรู้ชาววิทยาศาสตร์ทําให้เฟมีกระจําได้นะคะว่าจ้างของเพเอกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายชิ้นที่เธอต้องจัดก,การแต่เป็นเพราะว่าแก่เกินไปนระดับความสําคัญเนี่ยก็เลยต่ำแถมเธอยังเคยได้ยินว่านักเรียนที่เขาสอนมันจะทนการฝึกหนักไม่ได้และทุกคนเนี่ยก็หนีกันหมดทําให้รพเอกก็ได้บอกไปว่าผิดแล้วเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้หนีเฟมีก็เลยถาม ไปบุกผาสินะก็เลยทำให้นายตอนนี้เพกเลยได้เล่าว่าตอนเขายังเป็นเด็กมีปีศาจตัวหนึ่งมาที่หมู่บ้านแล้วคนที่ไปเจอก็คือเขาก็ไลเนอ์ไลเนี่์ก็เลยจะเข้าไปจัดการกับปีศาจแต่ว่าเพกเนี่ยก็ได้รีบห้ามเอาไว้จนสุดท้ายแล้วทั้งสองก็อาแต่ยื้อกันนะครับจนปีศาจเนี่ยก็ได้เดินมาถึงตัวและบอกว่ามาที่นี่เพื่อคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นและพอตกดึกในวันนั้นเพกของเราก็ถึงก็นอนไม่หลับซึ่งพอรุ่งเช้าจากปีศาจตัวนั้นเนี่ยมันก็ได้หายไปโดยที่หัััววววหหหนนนน้้้้้าา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 ามมมููู่่่่่บบบบออออกกกพพพเเเเีีีียยยยยจจะะไปปปปทดดิแแงงศศศลขรรืช ว่าจะคว้าหัวใจของคนที่ไม่เข้าร่วมซึ่งพอเฟมี่ได้ถามลักษณะของปีศาจต,ตัวนั้นไปเธอก็ได้รู้นะคะว่าปีศาจที่ไปที่หมู่บ้านของเพกในวันนั้นเนก็คือหนึ่งในสามผู้ปกครองเหล่าปีศาจเป็นคนที่คิดเรื่องการสร้างครึ่งปีศาจและสั่งให้แม่กำเนิดเธอมาถ้าเมา,าเพกที่ได้ฟังเนก็ถสงกระอึง้งแล้วพเอกก็ได้เล่าต่อนะว่าไลเนอร์จะเป็นเพื่อนสนิทของเขาในได้ตายเพราะาปกป้องเขาส่วนพีส่สาวเนก็ตายเพื่อให้เขาหนีไปแล้วาจา้าเนก็บอกไว้เขานะขอบคุณพีส่สาวและไลเนอร์ที่ทําให้เขาแข่งแข่งได้้้้มมใใชเรราาาาะกกกลงแขนทํหฟีูสึอิฉ เพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีอะไรที่เชื่อมั่นได้เลยเพราะปีศาจเทกําเนิดเธอมาและให้ปืนเธอมานั้นเธอต่างรักทุกคนและเชื่อว่าทุกคนอาจจะรักเธอหลังจากที่รับพลังของเซนมาเธอก็ฆ่าคนมากมายตามคําสั่งแม่โดยที่ไม่นึกสงสัยและพยายามท่าเพื่อเทปีศาได้มากกว่าคนอื่นๆแต่ว่าตอนที่ไปรอบสังหารชาหมอที่ถือว่าเป็นคนที่แก่งที่สุดเธอก็กลับทําอะไรไม่ได้เลยและก็ได้แต่วิ่งหนีแทบย่างตกหลุมพรางจนโดนรู้ชื่อเข้าพอหนีรอดมาได้เนี่ยก็เกือบจะโดนแม่ฆ่าแถมปีศาจตวอื่นที่เป็นเพื่อนก็เห็นว่าเธอไไไมมม่่่่่จจําาเป็็นนแแแลล้้้วะสิงทียกกใหดคคือ ถ้าคิดจะทอ,อยยศจริงๆก็ควรจะเลี้ยงดูเธออย่างชาติแต่แม่นากลับทําไปว่าเหมือนรักเธอเพราะอย่างนั้นเธอเนี่ยเลยอยากจะทำลายทุกสิ่งที่แม่พยายามมาตลอดถ้ากําจัดเทปีศาจก็จะบอกแม่ว่าให้จําใส่ใจไว้ซะนี่แหละคือผลการกระทาของเธอเองระเอกที่เด้ฟังก็เป็นกาลังใจให้กับเฟมี่ไปนะครับทำให้เฟมี่ในกรเลยทถามเพียแปลว่าทาไมไม่สงสยัยเธอแล้วก็เชื่อคนอื่นเพียงเพ,งเพราะคาพูดไพเราก็เลยได้บอกไปนะว่าเขาในเข้าใจแล้วที่เขานม่เล่าเรื่องไหนดีกับนาซีทานเนียฟังแต่ว่าเขาเน่ยกลับเล่าให้กับเฟมี่เพราะว่าเฟมี่นั่นเหมือนกับเขา ความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจและสูญเสียบ้านเกิดใช้ความเจ็บปวดและความแคนเป็นแรงผลักดันทำอะไรไม่ได้นอกจากแก้แค้นนานนยก็เลยไปเหตุผลที่เขาเชื่อเธอแล้วก็ไม่อยากคิดว่าเธอเป็นศัตรูเลยแต่ว่าก็อยากเข้าใจผิดไปนะว่าเขาเนี่ยหลงรักเธอเชียวแม่สาวเฟมีก็ได้บอกเพกว่าอย่าพูดเรื่องน่าขยะแขยงแบบนั้นสิแล้วนาย,นยก็ต่างจากฉันเพราะว่านายนายมิสิี่ที่เชื่อมัน่นแล้วฉันนจะกลับไปที่วิหารเพราะว่ายังไงเพกก็ยังน่าสงสัยที่สุดซึ่งทางด้านเฟมีก็ดเดาระเบิดนะครับที่มีแค่เธอเท่านั้นเนี่ยที่ได ยังบอกอีว่ารอบน้าที่เจอกันเนี่ยเธออาจจะคาเพกก็ได้จะใช้หรือไม่ใช้นะก็ให้คิดเราเองไพเอก็เลยได้บอกเฟมี่แปลว่าเขาจะปกป้องเธอเองไม่ใช่แค่เธอนะแต่ว่าเป็นทุกคนพอเฟมี่ได้กลับไปที่วิหารนะครับก็ได้บอกมอล่าไปว่าเพลเนี่ยได้หนีไปแล้วเมื่อไปนชนะมอล่าเนี่ยก็เลยบอกให้เฟมี่ไปนอนพักก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีตอนรุ่งเชา้าส่วนชารดามเพจกที่กำลังเหงาหงอยอยู่คนเดียวเนี่ยและเขาก็รู้ดีนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้แข็งแร่งขึ้นเพื่อแก้แขนแต่เพราะว่าไม่อยากให้สูญเสียไปอีกเพื่อออกกกกาาาาารรนนนนนัั้้้้้เเเเี่่่ยขยขข,ข็็ลลลตตงงงแแแึะใชวมมฟได จะคุยกับเพจทั้งหมดได้ฟังถึงเรื่องที่หมู่บ้านเพจนั้นโดนปีศาจน่าข่มขู่ถึงอย่างนั้นฮันก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเฟมี่ไหนะจะสู้กับเพจจริงๆเพราะว่ามีเขามากระปากไปเลือกพอสมควรเฟมี่ก็เลยบอกแปลว่าพาดโดนจุดสาคัญไปฮันก็เลยบอกแปลว่าเพจคงจะชอบเฟมี่จริงๆนะเพราะไม่ว่าจะครั้งไหนเพจก,ก็ปกป้องเฟมี่โดยตลอดถ้ามาเ,าเฟมี่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็งุนง,งิดเลยทีเดียวมอล่าก,ก็ได้ถามเฟมี่แปลว่าตอนที่รู้ว่าเพจเป็นคนที่เจ็ดนะ่าเฟมี่คิดยังไงทางด้านเธอเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจนะคะเพราะว่าเพ มันหน้าก็เลยทําให้เธอสงสัยขึ้นมาถ้ามาเอาหันที่แดงฝังก็ถึงกระสงสารเพกเลยทีเดียวส่วนทางด้านโกดอกก็เลยถามว่าจะจับเพกยังไงฮันเน่ก็ได้คิดนะครับว่าเดี๋ยวเพกก็คงจะมานะเพราะว่ากระเป๋าของเพกเนี่ยก็อยู่ที่วิหารแต่ทางด้านเฟเมียคิดว่าคงจะไม่ดีซึ่งทางด้านมอลาเองก็คิดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพกเนี่ยออกมาจากเขตแดนแล้วออกไปได้เนี่ยเพราะเธอก็จะโดนขังทําให้มอลาเนี่ยก็เลยจัดทีมให้เธอกับเฟมีอยู่ด้วยกันส่วนนาซีชันเนี่ยก็ไปกับโกดอกสองทีมนี้จะออกไปตามหาเพกข้าง ชามสก็ไม่อยากร้อนนะครับมอลาเลยชามสเนี่ยเปลี่ยนตัวกาแฟมี่แต่ว่าชาโมสก็ได้บอกว่าเธอไม่อยากเดินไปทั่วแล้วจะออกไปเล่นจนกว่าเขดนั้นจะหายไปชาเมามอลาที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับเครียดเลยนะครับแต่ว่าฮันเนี่ยก็ได้บอกให้ชามสไปได้เลยเพราะว่าเขามั่นใจว่าแค่เขาคนเดียวก็สามารถจัดการเพลกได้และจากนั้นทุกคนก็ได้ออกมาข้างนอกน,นะครับโดยที่มอลาจะไปทางตะวันออกแล้วให้พนาซีเทเนียไปทางตะวันตพกพอนาซีเทเนียเดินทางออกมาสักพักหนึ่งเธอก็ได้ถามโกดอว่าเชื่อใจเธอหรือเปล่าโกดอก็ได้ตอบนนนัว่่าาเเขชือใจ นาซีทันเนี่ยที่สุดแล้วนาซีทันเนี่ยก็เลยบอกว่าเพลเนี่ยไม่ใช่คนที่7แล้วเธอจะเป็นคนพิสูจน์เองถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะพูดไปเช่นนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถหาอะไรมายืนยันได้ทําให้โกลดกก็อกเลยถามไปว่าสงสัยใครอย่างนั้นหรอนาซีทันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าหันแล้วก็ตาไปทางด้าเพลนะครับที่เห็นว่ามอลากับเฟมี่อยู่ด้วยกันเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าอีสี่คนควจะจับคู่กันอย่างแน่นอนนนเนี่ยก็แปลว่ามีใครบางคนอยู่กับคนที่7ตอนที่พวกพ้องเผ่อมาอาจจะฆ่าคนนั้นแล้วก็โยนความผิดให้ เพือจะอวุดคืนแต่ว่าตอนนับเหกเนี่ยก็ได้โดนหันนะครับที่ร้ออยู่โจมตี ท่าให้เขาก็ไม่รอช้าชักดาบออกมาแล้วก็ได้บอกว่าฮันเนี่ยมาสู้กันซึ่งฮันเนี่ยก็ได้โดดลงมาตามที่ขอพร้อมกับชีเพกก็ได้โยนระเบิดควนใส่ฮันไปแต่ว่ามันเนี่ยก็รู้นะครับแล้วก็ได้เตะออกจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าสู้กันอย่างดูเดือดแบบสูสีมากๆเลยนะครับส่วนชางด้านโกดอกก็ได้รู้สึกว่าได้ยินเสียงมาจากช้านท้าวิหารแต่ว่านาซีทันเนี่ยก็กลับบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ยินแล้วเนี่ยไปหาบอกแสในการช่วยเพกต่อเถอะตัดกลับไปที่ชางดานเพกที่ได้ทําการเข้าใส ล้มลงแล้วมันก็ได้คลืนไปทับตัวเพกพร้อมที่จะฟันลงมา ตอนที่แปดในตอนนี้ฮันก็ได้บอกไฮเพนะครับสารภาพมาว่าทํางานให้ใครเพก็ได้บอกแปลว่าไม่ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมทำให้ฮันเนี่ยก็เลยถามแปลว่าแม่ป่วยเพราะต้องการยาหรือเปล่าหรือพวกมันเนี่ยใช้คนรักเป็นตัวประกันเพย์อเาเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าเขานั้นไม่มีครอบครัวและคนรักแล้วทาให้ฮันเนี่ยก็เลยบอกแปลว่าถึงตายไปก็คงจะไม่มีใครเศร้าสินะแต่ว่าตอนนั้นเพยของเราก็ได้ปล่อยระเบิดออกมาและรีวิ่งหนีเข้าไปในป่ารอบหนึ่งทว่าในระหว่างทางเนี่ยกระดานล้มนะครับจนฮันเนี่ยตามมาโจมตีทันซึ่งในตอนนี้เพ แต่ว่าเขาเนี่ยก็แปลกใจที่ว่าฮันยังตามเขามาได้หลังจากนั้นเพกก็ได้หนีการไล่ล่าของฮันมาเรื่อยๆทว่าเขาที่พาทาเนี่ยก็โดนฮันมาดักเตะเข้าจัางๆซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ทําการย้อนวิธทุกอย่างนะครับออกจากตัวแล้วก็จะวัดกับ,กบฮันแบบตัวต่อตัวซึ่งฮันเนี่ยก็คิดว่าเพกต้องมีแผนและอย่างแน่นอนเพกก็ได้ยอมรับไปนะครับถึงแม้กระนั้นเนี่ยเขาก็อาชนะฮันไม่ได้แล้วมีแต่ต้องตามหาคนที่เจ็ดให้จเจอในตอนนั้นฮันก็ได้พยายามสังเกตรอบๆนะครับว่าเพกเนี่ยวางลูกเล จอมมาก็ได้หลุดมือฮันไปฮันเลสถามเพเอกไว่าทำไมต้องตั้งใจพลาดเพเกเนี่ยก็ได้บอกไอ้ฮันนะครับลองคิดดูว่าจะเข้าไปศัตรูต้องทําให้พลาดด้วยอย่างนั้นหรอทั้งฮันเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตดาวเขาเลยสักนิดซึ่งฮันที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับเที่ยงไม่ออกเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวจริงๆซึ่งท้างดาวเพเก็ได้บอกว่าสาเหตุที่ไม่ฆ่าเนี่ยเพราะเป็นพวกพรองการเขาเลยได้ตั้งใจพลาดและเขาเนี่ยก็เดิมพันด้วยชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าฮันเป็นคนที่เจ็ตเขาก็คงจะไม่รอด่่วาหน ท, 7. ทำให้เพกที่ได้ฝังกับไม่ลอชาลีพุ่งไปเก็บคอในทันทีแต่ว่าตอนนั้นหันกระได้ฝันเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอรู้ตัวทีเพกเขาก็กลับยังอยู่สง,งั้นฮันเนก็ได้บอกแปลว่าทีเพกเห็นไปแค่ภาพหลอนพวกมนุษย์โกหกได้เลยต้องหลอกด้วยการกระทําเพราะว่าใบหน้าก่อนตายมันหลอกไม่ได้เพราะงั้นเพ็กเนี่ยก็ต้องสับสนตอนที่เขาบอกว่าเป็นคนที่7แน่นอนแต่ว่าเพกเนี่ยกลับเชื่อกันเลยไปสุดว่าเพลกไม่ใช่คนร้ายจากนั้นพ่อหนุ่มฮันเนี่ยก็ได้ฝากตัวอย่างเป็นทางการกับเพกเพราะะมันจได้วอมทั่นใคนรน้แล้ว่าคนท เจตไม่เป็นใครส่วนทางด้านเฟมีก็ได้พามอร่ามาที่พักของเพคมอล่าก็ได้ถามเฟมีแปลว่าลูชาที่เพคหนีไปไหมเฟมีก็ได้บอกแปลว่ารอยเช้าเนี่ยมันหยุดระหว่างทางเลยคิดว่าอาจจะหนีไปบนต้นไม้ทาให้มอล่าเนี่ยก็เลยแปลกใจนะครับว่าเพคจะทําอะไรทั้งที่คนวางแผนไม่อย่างดีแล้วเฟมีก็ได้บอกแปลว่าเพคเนี่ยก็คงจะทําได้แค่หนีเมื่อไปชนะมอล่าเนี่ยก็เลยบอกให้มาระดมความคิดกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เธอน่เชื่อใจเฟมีแล้วว่าเป็นพวกพร้องกันแล้วทั้งสองคนนะครับก็ได้คุยกันถึงเรื่องของปีศาจมอร่าเนี่ยก ทีจ่จะมีแค่ข้อมูลเธอก็อยากช่วยเฟยมี่ก็ได้บอกไปนะว่ามันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่หมอลาจะรับผิดชอบคนเดียวแล้วบอกให้ออกตามหาเพเอก,กันต่ออย่ามัวเสียเวลาแม่สาวหมอลาก็ได้บอกแปลว่าเธอ่ะเข้าใจดีว่าเฟามี่น่ะคิดกับเพเอที่ช่วยเธอไว้ยังไงซึ่งอย่างไางไก็จะเห็นใจไม่ได้แม่สาวเฟมี่ก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเธอนาเกลเพเออยู่แล้วแล้วทางด้านนาซีชาเนี่ยก็ได้มายังจุดที่พวกการนัดพบกันและคิดว่าฮันเนี่ยคงได้ข้อมูลจากปีศาจที่นี่แน่นอนและจะคาเพเอเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าโกดอก็ไม่่คิดเชนนนั้นนะบแลบอกว่า สิจะพูดยังไงเนี่ยเพเอกก็เป็นศัตรูอยู่ดีนาซีชาเนี่ยก็เลยได้บอกว่าทามาเชื่อใจเชอเนี่ยก็ให้ไล่ตามเพเไปคนเดียวเลยนาซีชาเนี่ยที่รู้ว่าเธอพูดเกินไปเนี่ยก็เลยได้ขอโทษทําให้โกดอกก็เลยทานานาซีชาเนี่ยไปว่าทั้งที่เขาเนี่ยอยู่เคียงข้างเธอและอยู่มาตั้งนานแล้วทําไมเธอถึงได้เชื่อใจเพเกมากกว่าแล้วปกตินาซีชาเนี่ยจะไม่สารวงขนาดน,นี้ทําให้เขาเนี่ยก็เลยแปลกใจว่าเพเอกทำอะไรกับนาซีชาเนี่ยนาซีชาเนี่ยก็ได้บอกว่าการต่อสู้เพโลน่ะมันได้เกิดขึ้นแล้วที่เธอเปลี่ยนไปก็เพวคืออกกงนบ ดดมาหนานและเข้าใจความรู้สึกดีแต่ว่ามันนะ่าไม่ใช่ตอนนี้เธอไม่อยากเสียเวลากับความมีชฉาของโกดอฟซึ่งโกดอฟที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ยอมรับนะครับว่าเขาคิดไม่ซื่อแม่สาวนาซีทันเนี่ยก็ได้บอกว่าลืมเรื่องนั้นไปก่อนแล้วก็ตาไปที่ทางดานหันนะครับที่ได้กลับไปที่วิหารและก็พยายามเช็ควิหารแน,น่ใ,นใจซึ่งอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีมีทางเข้าเหมือนเดิมทาให้เขาเนี่ยเลยสงสัยมาว่าจะมีคนเข้ามาได้ยังไงซึ่งทางดานเพจเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าคงจะเป็นเซนน,น,น,นะเน,เนั่นแหละพ่อหนุ่มฮัน บางทีมอล่าก็อาจจะปกปิดไว้รวมถึงพลังของเธอเองเมื่อเปชนะน,นเพกเลยถามว่าจะเขาโดนฆ่าคนที่โดนสงสัยคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครพ่อหนุ่มฮันก็ได้บอกแปว่าคงจะเป็นเฟมี่ซึ่งตอนนั้นอันเดเนี่ยก็ได้พาย,ยายามฉีดบัอย่างลงไปที่แท่นบูชาน,นะครับทว่าตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนว่ามีใครบางคนกําลังกลับมาพ่อหนุ่มฮันที่ดูต้นทางให้แต่ว่าก็ไม่มีใครก็เลยทามาในตอนนี้เพกก็เลยจะไปหาคนร้ายคนที่8แทนและก่อนจะไปฮันก็ได้ถามเพกแปลว่าเขตแดนนี้มันเป็นยังไงทําให้เพกก็เลยแปลกใจนะครับที่ว่ามอล่าเนี่ยไม่ได้บอกันนและค ลุยคนเนี่ยก็คือชาหมา้ซึ่งก็ทําให้เขาแนน่ขอให้พ่อหนุ่มหันไปทามชามอสแทนแต่แล้วทว่วตอนนั้นเพกก็ได้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่ผ่านไปซึ่งเขาที่รีบไปดูเนี่ยพอออกมาก็เห็นว่าชามสอกาลังรออยู่ทําให้เธอก็ได้ทามหันไปว่าทำให้ถึงไปคุยกับเพกก็เลยทํามแหนตอนนี้หันเนี่ยก็ได้ขอร้องชามอสไปว่าอย่าโจมตีเพกนะเพราะว่าเพกเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมทําให้ชาม้อก็เลยทํามให้ผลมาซึ่งอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ไม่รับฟังอยู่ดีนะครับเพกของเราก็เลยได จัดก,การกับเพิกแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็จะจัดก,การเฟมี่ต่อจากนั้นก็เป็นหันถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่ต่อไปเนี่ยคงจะต่อด้วย asi, านาซีทันเนียกับโกดอฟแล้วเธอคิดว่าก็คงจะไม่ใช่มอรล่ากันเลยจะไม่ค่าจากนั้นชามสเนี่ยก็ได้ออมใบไม้ที่เธอถือไว้นะครับแล้วก็ได้บ้วนน้ำออกมาแล้วมันก็ได้แปลงร่างไปปีศาจปลาหมึกเข้าไปโจมตีพวกเพกทั้ทงสองก็เลยจะพากลีพากัากนหนีเข้าไปในป่าน,นะครับแต่ว่าได้ถูกปลาหมึกน่ดดักเอาไว้ทาให้พวกเขาก็เลยวิ่งเข้าไปในท่านวิๆพ่อหนนนมันัมก็เลยไได้ะะ้าาปปฟ แต่ว่ามันก็สามารถงอกลับมาได้เมื่อเป็นชนะเขาในก็ไม่รอชานะครับเลยโยนระเบิดอาไป1หนึ่งทีแล้วถามชาโมอแปลว่าทําไมต้องโจมตีฮันด้วยชาโมะก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าฮันเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมแล้วก็บอกให้ฮันเนี่ยคาเพกซะถ้าเคดแดนหายไปเธอจะไม่ฆ่าฮันแต่ว่าทางด้านฮันที่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่คิดจะทําเช่นนั้นเพราะว่าเขาในรู้ดีว่าเพกไม่ใช่ตัวปลอมทําให้ชาด้าเพกเลยบอกฮันไปนะว่าจะทําได้นก็ให้หนีไปทําให้ฮันก็ได้สวนกลับมานะครับว่าเขารู้ดีว่าตัวเองเน แล้วในตอนที่ก้าวจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดก,การพวกปลาหมึกแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆทำให้เพกเลยได้โจมตีไปที่ชามอสแทนแต่ว่าตอนนั้นนะครับก็ได้มีปลาหมึกเข้ามาปกป้องชามอสเอาไว้และพอทั้งสองจะเข้าไปลุมโจมตีพวกปลาหมึกมันก็คอยปกป้องชามอสตลอดซึ่งชามอสเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงจะร่วมมือกันนะก็ไม่ชนะเธอหรอกเมื่อไปชนะเพกเนี่ยก็ได้บอกให้ฮันนะครับคอยปกป้องเขาวไว้เพราะว่าเขาเนี่ยคิดอะไรดีๆได้แล้วทาให้ฮันที่ได้ฝั่งกะรีพุงทะลวงมาหาเพกแล โดยที่ฮันนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยและเขาจะคอยหนุนหลังให้เองจากนั้นฮันก็ได้เข้าไปยื้อเวลาให้กับเพิกพร้อมกับที่ตอนนั้นเพิกก็ได้ใช้ไฟเปล่าไว้ที่พวกปลาหมึกพอถึง60วินาทีที่เพิกบอกฮันเนี่ยก็รีวิ่งไปแล้วเพิกก็ได้เป่าคุยเรียกพวกปลาหมึกแล้วก็สร้างทางเดินไฟนะครับให้กับฮันวิ่งทะลวงไปพ่อหนุ่มฮันที่จะเข้าไปพุ่งโจมตีชามอกก็ได้ปล่อยพิษสัต์ออกมาเพิ่มแต่ว่าเพิกก็ได้บอกไปว่ายาลบซึ่งพอฮันได้โดนโจมตีหล่นลงมานะครับเพิกก็ได้ททุชชาาามมมออจจนววงงลลไปแ้้ััคกีต จานนั้นนะครับทั้งสองก็ได้พาชามมสเข้ามาในวิหารและคิดว่าชามมสได้มีชาไปคนที่เจ็ดอยู่แล้วให้เขาก็เลยขอร้องให้ชามอสเนี่ยช่วยตอบคาถามที่เขานั้นอยากจะรู้และถามชามอสว่าก่อนที่จะมาที่วิหารเนี่ยรู้เรื่องเขตแดนมาก่อนไหมชามมสก็ได้สายนาบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้ส่วนชาดาโพเฟมีทะได้ยินเสียงการต่อสู้ของชามมสเนี่ยก็ได้รีวิ่งกลับมาที่ฐานนะครับแล้วเฟมีก็มั่นใจแล้วว่าไม่มีใครเอาชนะชามอสได้และชาดาโพเพทที่ได้ออกมาที่ป่ากันพ่อหนุ่มหันก็ได้รู้จากเพจนะคะว่าเฟมีเนี่ยเพไปเอง ซึ่งเขาว่าคิดว่าต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วและตอนนี้เฟมี่กับเป็นผู้ต้องสงสัยคนต่อไปเพราะว่าเพกไม่ใช่คนที่7แต่ว่าเพกก็มั่นใจเช่นเดียวกันว่าเฟมี่เนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมพอหนุ่มฮันก็ได้บอกเพกไปว่าอย่าไปคุยกับเฟมี่จะดีกว่านะเพราะว่าเธอน่ะอยู่ในโลกความมืดที่ไม่มีคนรักและเชื่อใจซึ่งเขาน่ะจะอยู่ในโลกความมืดเหมือนกันแต่ว่าเฟมี่น่ะยิ่งกว่าเขามากความเชื่อใจพวกพองและความสนิทสนมน่ะมันต่างจากพวกเราซึ่งเพกที่ได้ฟังก็ได้คิดนะคะว่าที่ฮันพูดเนี่ ตัวหลักฐานของตัวเองให้กับฮันไปทางด้านฮันก็เลยได้บอกไปว่าเฟมีนะ่น่ะไม่ได้ชอบเพกถ้าจะพูดได้ถูกก็คือเกียดเลยซะมากกว่านะและพอเพกได้เดินออกมาสะพักเขาว่าได้โยนระเบิดของเฟมี่จากนั้นไม่นานเฟมี่ก็ได้มาหาเพกด้วยตัวเองแต่ว่าเธอเนี่ยก็แปลกใจที่เพกนั้นยังมีชีวิตอยู่เพกก็ลเลยได้บอกไปว่าเกือบตายไปหลายรอบแล้วล่ะแล้วทางด้านหมอลาทีเลยรู้รเ,รเรื่องจากพวกฮันก็โกรธจ,จัดเลยซึงแม้ว่าชามวมอจะทําเกินกว่าเหตุแต่ว่าฮันเนี่ยก็เป็นคนที่น่าโกรธที่สุดที่ปล่อยให้เพกนั ของเพกเองอาร์เลดนาเป็น,นปคนที่สุดยอดและตอนนี้ก็รู้แผนของคนที่7แล้วส่วนชานด้าเพกก็ได้บอกเฟมี่ไปนะว่าเขาเจอส่วนหนึ่งที่เป็นก้อนกับดากของคนที่7แล้วคนที่7จ็ดน่ะทำให้พวกเขาทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆตอนที่เขาเปิดประตูเข้าไปนั้นเขตแดนมันยังไม่เปิดตั้งหากล่ะแล้วคนที่บอกวิธีเปิดเขตแดนกับพวกเขาเนี่ยก็คือลอเรนถ้าลอเรนนะร่วมมือกับคนที่7็ทั้งเธอและเขาเนี่ยก็คงไม่รู้วิธีเปิดเขตแดนแล้วโกดอกกับน ok าซีทันเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องเขตแดนเมื่อวานมอร่าเนี่ยรู้วิ ชาวมอกระพึงรู้ตอนที่ทุกคนมาเจอกันสรุปแล้วก็คือทุกคนนะ่ะรู้วิธีเปิดแขดแงจากลอเรนถ้าลอเรนโกหกก็ไม่มีทางรู้ได้เลย ก็เลยทําให้เขาเนี่ยคิดว่าคนที่7นะคงจะให้รอเลนก็เลยทําให้เขาเนี่ยคิดว่าคนที่7เนี่ยคงจะให้รอเลนนะสอนวิธีเปิดเขตแดนแบบผิดๆมาให้แล้วให้ปีศาจไปโจมตีวิหารรอจนกว่าเขาจะระเบิดประตูแล้วปากก็เต็มไปด้วยหมอกเลยคิดกันไปว่ามีใครบางคนเปิดเขตแดนแล้วก็หนีออกไปแต่ว่าความจริงแล้วตอนนั้นเขตแดนมันยังไม่เปิดแล้วมันก็เป็นแค่หมอกเท่านั้นแชมดามเนี่ยมันก็อยู่ที่แทนเซีตั้งแต่เริ่มแล้วในตอนที่พวกเขาทุกคนเอาดาบออกมาจากแช่นคนที่7ก็คงจะเปิดเขตแดนในตอนนั้นจากนัยยเเเเขขาาาาพรวว่่่คิดดดตแงนน ในตอนที่เขาเนี่ยทำลายประตูเข้ามาแม่สาวเฟมีก็เลยถามไปนะครับว่าฮันเนี่ยเป็นคนที่ใส่ร้ายเพกและเป็นคนที่เจ็ดหรือเปล่าซึ่งในระหว่างในการเนี่ยทางด้านฮันก็ได้บอกนะเพราะวิหารนั้นถูกสรุปว่ามันเป็นที่ปิดตายทําให้เพกเนี่ยก็เลยโดนใส่ร้ายแม่สาวมอลาก็เลยบอกไปว่าคนที่บอกว่าปิดตายมันคือฮันเองไม่ใช่หรือไงแล้วฮันเนี่ยเป็นคนที่เจ็ดอย่างนั้นหรอ พ่อหนุ่มฮันที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะอาจจะใช่แล้วก็ตัดไปทางดาเพกก็ได้บอกว่าคนร้ายน่ะคงคิดว่าอยู่แล้วว่าห้องวิหารนั้นจะถูกปิดอยู่เพราะว่าฮันเนยก็รู้เรื่องประตูผนึกมาเยอะก็เลยหฮันไปค้นจัดการเล่นเอาเฟมี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับแปลกใจที่ว่าเพกเชื่อใจฮันทําให้เพกก็ได้บอกไปว่าเขาเพิ่งจะสู้กับฮันมาแล้วในตอนที่ฮันสามารถฆ่าเขาได้แต่ว่าฮันเนยก็ไม่ทําแต่กลับหยุดดาบเอาไว้แล้วฉันเนี่ยจะไปจับคนร้ายถ้าเกิดว่าจับได้นะฉันก็จะถูกหายสงสัยแต่ว่าเฟมี่ก็ได้บอกเพกแปล ลังของเซนอมีขีดจำกัดและแตกต่างกันทำให้เพกเลยถามไปนะว่ามันมีเซนที่ใช้หมอกได้อยู่ไม่ใช่หรือไงเฟมี่ก็ได้บอกไปนะมันไนก็มีอยู่และเธอก็คือเส้นแห่งหมอกที่สร้างวิหารแห่งนี้แต่ว่าด้วยพลังของเส้นแห่งหมอกต้องใช้เวลา15นาทีซึ่งจะสามารถคุมได้ทั้งป่าแต่ว่าหมอกน่ะมันกลับปกคลุมในทันทีพ่อหนุ่มเลดที่ได้ฟังก็ได้บอกแปลว่าอาจเตรียมการมาก่อนก็ได้เฟมี่ก็เลยบอกไปนะคงต้องเตรียมการมาหลายปีเลยนะซึ่งจะสามารถรวบรวมพลังเทพแห่งหมอกไว้ที่นี่ได้เพราะถ้าเส้นแห่งหมอกสามารถทำให้อปได้้ทังง่าย นี่เธอคงจะเป็นเป้าหมายแรกที่เฟมี่ต้องจัดการแล้วเฟมี่ก็ได้สร้างระเบิดออกมานะครับแล้วก็ได้โยนลงไปที่ผืนแล้วมันเนี่ยก็ได้ปรากฏสิ่งที่ช่วยเพิ่มพลังของเขตแดนที่ถูกฝังเอาไว้ทั่วป่ามาันเลยทําให้หมอปรากฏขึ้นมาในทันทีทําให้เพกกเลสถามแปลว่าจะทําทเขตแดนที่ต่างกันอีกอย่างล่ะเฟมี่ก็ได้บอกแปลว่าในหนึ่งสถานที่น่ะจะมีเขตแดนได้แค่อย่างเดียวถ้าติดตั้ง2อ,อย่างเขตแดนในหนึ่งก็จะโดนยกเลิกนั่นเน่ยก็แปลว่าการที่หมอจะเกิดขึ้นในทันทีมันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้้้ววกกก็็ตตัััดดบบไทีีท่่่าาาานนนนนนนมมอออรใใเธสจ จะพูดยังไงแล้วเธอเนี่ยจะออกไปตามหาเพคทําให้ฮันเกเลยได้ปามีดขู่ไปแล้วบอกไปว่ามันแปลกนะถ้าเกิดว่าเพคเป็นคนร้ายแล้วเพคไม่ฆ่าเขาฉันยังช่วยปกป,ป้องเฟมี่ด้วยและยังไม่จัดก,การชาหมอ้อีกด้วยซึ่งมอลากระู้สึกแปลกตั้งแต่แรกแล้วนะที่ว่าเพคเนี่ยต้องมาเจอพวกเธอถ้าอยากขังเนี่ยก็แค่เปิดเขตแดนแลวหนีไปก็พอเธอเนี่ยก็เลยคิดว่าเพคจะต้องการทาให้พวกเธอเนี่ยแตกคอกันอย่างแน่นอนอาเล็ดนาพยาย,ยามทำให้เราคิดว่ามีคนอื่นที่เป็นคนที่เจ็ดเพื่อจะให้เราสู้กันเองแต่ว่าฮันที่ได้ฟังก็ได้เถียงไปนะเพราะว่าเเขาาานนนยได้้หห็ตนนตอจะ เพลงมาแล้วแต่ว่ามอลาก็ได้สวนกลับไปว่ามันเป็นสิ่งที่ฮันคิดไปคนเดียวแล้วทางดาเฟ,ฟมีก็ได้บอกเพจแปลว่านายเนี่ยคงจะไม่รอดแล้วเพราะว่าสมมติฐานนะผิดหมดซึ่งจะไม่ใช่คนที่เจ็ดก็คงจะไม่รอดอยู่ดี ก็เลยทำให้นายตอนนี้เขาก็ได้คิดหนทางนะคบให้ใครสักคนเนี่ยมาช่วยแม่สาวเฟมี่ก็เลยบอกว่าพึงพาทั้งหันแล้วเธอแถมต่อไปเนี่ยคิดจะไปหานาซีชานเนียนาหนาคนจะแข่งแกงที่สุดในโลกจริงๆอะนะจากนั้นแม่สาวเฟมี่ก็เริ่มสร้างกระสุนขึ้นมานะครับทำเอาเพจที่ได้เห็นเนี่ยก็จึงหัวล่อกมาแล้วก็ได้บอกไปว่าเขานนาจะไม่มีทางยอมแพ้แล้วถ้าเกิดว่าเขาตายคนที่ถูกสงสัยคนต่อไปก็คือเฟมี่และเธอก็คงจะถูกฆ่าเพราะงั้นตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันน่าไม่มีทางให้ใครมาสงสัยเฟยมี่เด็ดขาด เธอเนี่ยได้โปรดเชื่อใจฉันเถอะนะแม่สาวเฟมี่ที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับนิ่งไปแล้วบอกว่าเธอน่ะไม่มีทางเชื่อใจเพคเพราะว่าเธอเข้าใจในสิ่งที่เพกเข้าใจไม่ได้ถึงอย่างนั้นเธอก็แปลกใจนะครับที่ว่าเพคเนี่ยยังไม่ยอมแพ้และยังปกป้องเธอแล้วตอนนี้เธอก็คิดว่าหมอราติกาเมืถึงวิหารก็คงจะกําลังเกีย้ยกล่อมหันและก็พาหันกับชามอนเนี่ยออกมาไล่ล่าเพคอย่างแน่นอนเพราะงั้นเธอเลยอยากให้เพคเน่อ,อยู่ที่นี่อีกสักพักเพราะเธออาจจะเชื่อใจเพกก็ได้แล้วในตอนที่10แม่สาวเฟมี่เนี่ยกเพ แล้วก็ถามแปลว่าทำไมถึงแม่สงสารในตัวเธอเลยแล้วยังจะปกป้องเธออีกพเอกที่ได้ฟังก็ได้บอกไปนะว่าก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าเฟมี่เป็นศัตรูแต่ว่าเฟมี่ก็ไม่เชื่อทําให้เพคกันเลยได้บอกแปลว่าเมื่อนานมาแล้วนะเขาเนี่ยเคยพยายามสร้างวุฒิสงครามลาทิ้งความเป็นมนุษย์พยายามสร้างทุกอย่างที่จะฆ่าปีศาจได้แต่ว่าตอนนี้มันน่าไม่ได้ผลแล้วเพราะหัวใจไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถลาทิ้งได้เฟมี่ที่ได้ฟังก็ได้บอกผิดแล้วนะเพราะว่าเธอนั้นได้ทิ้งหัวใจไปแล้วเพื่อแก้แค้นแม่และเทพปีศาจถึงได้ลาทิ้งหัวใจเพื่่ออมีีชวิตยู พ่อหนุ่มมาเล็กก็ได้บอกไปว่าไม่มีทางที่จะละทิ้งทุกอย่างและแข่งเก่งได้และที่หยุดไม่ได้เนี่ยก็คือการตกหลุมรักตลอดมาเนี่ยเขาคิดมาตลอดว่าเขานัารักเธอทั่งจะเพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้แต่ว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตอนที่พวกนาซีทธอเนียเจอเฟมี่เขาคิดว่าคงปล่อยไว้ไม่ได้และถ้าไม่มีใครเชื่อเธอเขาเนี่ยก็ต้องเชื่อเธอและถ้าไม่มีใครปกป้องเธอเขาเลยก็จะเป็นคนปกป้องเธอเองแล้วในตอนที่รู้ว่ามีคนร้ายเขาก็พยายามปกป้องเธอมากกว่าหาคนที่7ไม่มีอะไรเขานนสสงััยใตวเธอเลยททําให้ฟมีี่้ เฟังเนี่ยก็เลยถามเพจแปลว่าตัวเธอนะ่ยมีอะไรให้เพกรักแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้ซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้แต่ว่าตอนที่เห็นเธอเจ็บปวดเขาก็าแค่เจ็บไปด้วยแม่สาวเฟมี่เลยถามเพจแปลว่าถึงเทพปีศาจตายไปเธอหน่ะก,ก็ควรจะมีชีวิตต่อหรอเธอหนหลังเทพปีศาจแล้วไม่มีทางที่เธอน่ะจะใช้ชีวิตได้ในโลกใบนี้ต่อไปแล้วเธอหน่ะก,ก็เลยต้องตายหลังจากฆ่าเทพปีศาจพอ่พอหนุ่มเล็กก็ได้บอกว่าหลังจากฆ่าเทพปีศาจเฟมี่น่ะก็อยู่ต่อได้แต่ว่าเธอหน่ะก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นนะคบเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคงจะไม่ยอมรับเธอแน และนักสังหารผู้กล้าเมื่อเปชนะเพกก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างเองแต่ว่าสุดท้ายเฟมี่เนี่ยก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะครับทำให้เพกก็เลยได้บอกไปว่าเขาเนี่ยคือใช้ที่เก่งที่สุดในโลกแล้วในการสร้างทีที่เธอสามารถอยู่ได้เขาเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วแม่สาวเฟมี่ก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าในตอนที่เพกกำลังจะเข้าไปหานะครับแม่สาวเฟมี่ก็ได้ยิงอัดไปนหนึ่งทีแล้วบอกว่าเธอน่ะแน่ใจแล้วว่าเพกเป็นศัตรูส่วนช้างด้พวกนาซีทัานเนี่ยจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนนนนพกกเธออ่็ไมรชารไปไปีีีบปทททัใ แล้วชา,ดานดาพงหันเนี่ยก็ไดียิงเสียงนั้นเช่นเดียวกันฮันเนี่ยก็เลยได้คิดว่าเพคคงจะทําให้สําเร็จแล้วชา,ดานดาหมอลาก็เลยบอกให้ชาโมอจับตาดูฮันเอาไว้จากนั้นหมอลาเธอก็ได้ออกไปคนเดียวนะครับและเธอก็ได้ใช้พลังของเทพแห่งคุณเขาส่งเสียงไปหาแม่สาวเฟมีและพ่นาซีทานเนียแชมหมอลาเนี่ยยังบอกว่าฮันนั้นได้เสียท่าแล้วซึ่งจะรอดชีวิตมาได้ก็ตามและคนที่ทําเช่นนั้นก็คือเพคถ้ามาอ่านทีเดียิงก็ถึงกังงงเลยนะครับที่หมอลาเนี่ยพูดแบบนั้นทั้งที่เขาก็ยังสบายดีแถมแมยยนน่สาว ตอนนี้ฮันเนี่ยก็ได้ถามหมอลาไปนะคะว่าคิดจะทําอะไรแม่สาวหมอลาก็ได้บอกว่าที่เธอทําไปเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นนาซีทาเนียแล้วเฟมี่เนี่ย,ยจะได้ไม่ยอมให้เพลงหนีไปทําให้ฮันก็เลยคิดนะคะว่าหมอลาเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้แต่ว่าตอนนั้นฮันก็ได้ถูกชาม้อมาขว้างทางเอาไว้ส่วนทางด้านเพลงในตอนนี้เนี่ยก็ได้วิ่งหนีตายและบอกว่าฮันนั้นยังปลอดภัยดีมนันเป็นกำดัษของหมอลาซึ่งเฟมี่เนี่ยก็ได้บอกไปว่าหมอลาบอกอยู่ว่าฮันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ทําการยิงอัดเข้าไปแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเธอเนี่ยจะไม่เชื่ นาซีทานเนี่ยก็รู้สึกผิดเลยนะครับที่เธอเอาแต่โทษหันโกร้อมเนี่ยก็เลยจะรีพานาซีทานเนี่ยไปตามล่าเพกแต่ว่าจู่ๆนาซีทานเนี่ยก็ได้หัวล่อกมาอย่างบาคังแล้วก็รู้สึกโกรธอลเลดเลยนะครับทันที่เธอเนี่ยเชื่อใจแต่ว่าเลดเนี่ยกลับเป็นคนร้ายเองหลังจากนั้นเฟมี่นะครับก็ได้ทําการเปิดล้าออกมาพร้อมที่จะไปเชื่อเพกส่วนช้างด้าเพกก็ได้บอกให้เฟมี่เนี่ยกลับไปที่วิหารนะและจะรู้ว่ามอร่าในโกหกซึ่งชางด้าเพกก็บอกให้เฟมี่เนี่ยกลับไปที่วิหารและจะรู้ว่ามอร่า่างเนี่เอยพกากถ คนที่7มันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยและพอเพเอกพยายามจะหนีให้ไก่เขาเนี่ยก็โดนระเบิดของเฟมี่โยนอัดแถมเธอเนี่ยก็ยังโยนไปอย่างรัวๆเมื่อเปชนะนนเพเอกเนี่ยก็เลยจะสวนไปด้วยเข็มแล้วก็ได้ถามเฟมี่แปลว่าทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นคนร้ายแม่สาวเฟมี่ก็ได้บอกเธอน่ะเห็นคําพูดที่น่าสะอิสเียนจากเพเอกด้วยแผนการใช้คําพูดหวานๆของเพเอกแต่ว่าเพเกเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าฉันน่ะพูดจริงนะแต่ว่าเฟมี่เนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะว่าเธอนั่นไม่มีใครจะปกป้อง แล้วเธอน่ยจะอยู่คนเดียวต่อสู้คนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวเพราะถ้าเชื่อใจใครอีกเธอก็จะถูกทอยศจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้โยนระเบิดอาสาเพกข,ของเราต่อนะครับพร้อมกับทีตอนนั้นมอร่าเนี่ยก็ได้โผล่มาจมตีเพกสาซึ่งชางด้าเพกที่ไว้ตัวฉาริลลีวิง่งหนีสุดกำลังพอมอล่าได้ตามมาเพกเราเนี่ยก็ได้เป่าไฟใส่มอล่าแถ้มยังใช้ระเบิดควันใส่อีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยเพกก็ไม่ได้หนีแล้วก็มายืนอยู่หน้าเฟมี่ทัม้มแลเธอเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจนะครับว่าเพ เอาหมอลาเนี่ยก็ถึงก็ไม่พอใจแล้วเฟมี่ก็ได้บอกว่าเพคนะยอมจำนนแล้วพร้อมกับที่ตอนนั้นเพคก็ได้ยนดาบทิ้งไปนะครับหมอลาก็เลยได้ถามเพจไปว่าแพนของเพจและผู้อยู่บางหลังน่ะคืออะไรพ่อหนุม่มมาเลตที่ได้ฟังก็ได้บอกว่าเขาน่ะบอกไม่ได้แล้วจากนี่เขาจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเฟมี่แล้วได้ทําการเอายาของอาจารย์ออกมาให้ดูแถมยังขอลูกกระสุนจากเฟมี่ด้วยนะครับซึ่งยาของเขาเนี่ยมันจะตามหาร่องรอยของปีศาจซึ่งพอเพคได้ฉีดเข้าไปที่กระสุนปืนเนี่ยมันก็ได้มีล้อย ผลเขาเลยก็ได้ฉีดยานี้ลงไปที่แท่นบูชาแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่มีปฏิกิริยานี่เลยแล้วฮันเองก็เช่นเดียวกันซึ่งเฟมี่ที่ไม่ได้จับแท่นบ,บูชานี่ก็เป็นหลักฐานว่าเฟมี่เนี่ยบริสุทธิ์เล่นเาอาเธอที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยนะคบที่ว่าเพกพยายามปกป้องเธอจนถึงที่สุดเลยแต่ว่าสุดท้ายมอลาเนี่ยก็ไม่เชื่อและจะรีบฆ่าเพกไม่อย่างนั้นคนอื่นๆเนี่ยก็จะเชื่อเพกไปด้วยทําให้เพคก็เลยบอกเฟมี่แปลว่าถ้าเขาตายเนี่ยทำให้เพกก็เลยบอกเฟมี่ไปนะว่าถ้าเกิดว่าเขา นั้นเฟมีกระดียิงใส่มอลลาซะก่อนนะครับที่เพกนั้นจะถูกฆ่าแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเกลียดใบหน้าตัวเองพรมันเนี่ยกำลังจะเชื่อใจเพเกถึงแม้ว่าเธอจะเกลียดแต่ว่าตอนนี้นะเธอก็อยากจะคุยกับเพเกให้มากขึ้นเพราะว่าเธอนั้เผอเชื่อใจเพเกไปแล้วทั้งที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เชื่อใจใครอีกซึ่งทางด้านมอลาจะจัดก,การแม่สาวเฟมีตอนนั้นเธอเนี่ยก็ได้ทําการใช้ระเบิดควันพร้อมกับที่ตอนนั้นเพเกก็เลยรีบลากเฟมีนั้นหนีไปกับตัวเองซึ่งทางด้านมอลาก็ได้ชุมพลังสุดตัว เวลาให้แต่ว่าช้างดาเพกก็บอกให้เชิได้หนีไปด้วยกันแต่ว่าตอนนั้นจูจูนาซีเทนเนียก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพก ตอนที่11แม่สาวเฟมี่เนี่ยก็พยายามบอกนาซีทานเนียไปนะว่าฮันยังปลอดภัยและเพก,ก็ไม่ใช่คนที่เจ็ดแต่ว่ามอราก็ได้สวนมาว่าเพะคือศัตรูตอนนี้ฮันได้รับบาดเจ็บสาหาัสเฟมี่นะแค่โดนเพคหลอกเท่านั้นนาซีทานเนียก็ได้บอกเพคแปลว่าเธอกำลังล้อเพคก,กับใจทําให้เฟมี่ที่ได้ยินฉนันก็ได้บอกให้เพนะครัหนีไปจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นาซีทานเนียนบ้าไปแล้วพเพยก็เลยบอกเฟมีแ่แปลว่าเขาจะไปที่วิหารทางด้านมอรลาก็ได้บอกนาซีทานเนียไปนะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสํานึกผิดเมื่อเป็น ฉะนั้นนาซีทันเนียก็เลยเข้าโจมตีเพกส่วนเฟมีเนี่ยก็ได้ทําการยิงให้ดาบของนาซีทันเนียนั้นก็เด้นออกไปซึ่งอย่างนั้นนาซีทันเนียก็ยังโจมตีมาแบบไม่หยั่งแม่สาวเฟมีที่พยายามช่วยเพกเขาล้าสุดกําลังเนี่ยในตอนนั้นโกดอฟเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีเฟมีทำให้เฟมีก็เลยยิงใส่ไปหนึ่งนัดแต่ว่าโกดอฟเนี่ยก็มีก่ออยู่ข้างในแล้วในตอนที่เฟมีกำลังจะโดนจัดการเพกเขาเนี่ยก็รีพุง้ามาช่วยเอาไว้เลยนะครับและพอนาซีทันเนียจะเข้ามาโจมตีเพกเฟมีก็ได้เข้ามาขวววาาาาาาางเเเเเอออออไ้แมมม่่สสรรกกกก็ลยยบธนนนีีีจจะัดฟพ ก,ก,ก็จัดการกับเพกซะแต่ว่าเฟมี่ที่ไม่ยอมเนี่ยก็ได้ทําการโยนระเบิดไปที่ทั้ง3คนแล้วเกิดการระเบิดขึ้นรอบด้านโกด็อกก็แปลกใจนะครับที่เฟมี่น่ะโจมตีพวกเขาทาให้หมอลาเนี่ยก็ได้บอกว่ากะเพาะฟเฟมี่น่ะโดนเพกหลอกซึ่งตอนนั้นฟเฟมี่ก็ได้บอกให้เพกนหนีไปก่อนและเดี๋ยวเธอจะจัดการทั้งสองคนเองแต่ว่าเลดที่ได้ฟังก็ได้บอกแปลว่าเขาจะปกป้องฟเฟมี่ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาน่ะคือใช้ที่แก่งที่สุดในโลกหลังจากพูดจบเพกก็ได้หนีไปนะครับนาซีทเนียเนี่ยก็รีบตามเพกไปในต,ตอนนั้นฟมมมีี่่ยกก็ไไดด้พาาาโาาจตจตลลวงปอ แล้วในตอนนี้เพกที่พยายามไปที่วิหารอย่างสุดกำลังเนี่ยเพื่อพิจน์ว่าหันนั้นยังปลอดภัยอยู่ซึ่งพอเขาได้ไปถึงเนี่ยก็ได้พยายามเรียกนะครับแต่ว่าหันกระชาม้อนเนี่ยก็ไม่ตอบสนองเลยสักนิดพอเพกได้ดูที่แขนเนี่ยก็ยังเห็นว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นนาซีทเนียที่ได้ตามมาก็ได้เข้าโจมตีเพกทําให้เขาก็ได้ใช้ระเบิดควันนะครับแล้วก็พยายามซ่อนตัวพอนาซีทเนียเข้ามากล้เพกเนี่ยก็ได้รีบหนีเข้าไปในป่าอีกรอบหนึ่งแม่สาวนาซีทเนียที่ได้ตามเพกมาก็โจมตีเพกเขาแบบไม่หยัง พอชาเกิดว่าเพกและเธอร่วมมือกันก็คงจะจัดการเทพปีศาจได้อย่างแน่นอนนาซีเทเนียก็ได้บอกเพกไปว่าเพกน่ะเป็นคนทอยดเธอเองพ่อหนุ่มอเล็กก็ได้บอกไปนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้คิดจะ้าพวกของแล้วก็ไม่ได้วางกาลังทุกคนด้วยนาซีันเนียที่ได้ฝังก็ไม่เชื่อนะครับและมั่นใจว่าคนที่7น่ะคือเพกจากนั้นนาซีเทเนียเนี่ยก็ได้แทงลงมาที่เพกแต่ว่าเพกก็สามารถใช้มือรับเอาไว้ได้แล้วก็ได้พักตัวนาซีันเนียออกไปทว่าตอนนั้นโกเดีอยก็ได้ตามมาเเมมื่่่ออไไไปปชชนนนะกร้าีีวิงหท นาซีทานเนี่ยเลยบอกให้โกดอมเนี่ยรีบตามเพกไปส่วนทานด์ดาเพกจะได้หนีไปนะครับก็เหมือนว่าจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่ว่าตอนนั้นโกดอมเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพกซึ่งเขาที่พยายามจะต้านเอาไว้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้านไว้ไม่อยู่แล้วก็ได้โดนโจมตีจนปิวไปก็เลยถามนแม่ตอนนี้เพกก็ได้ขอบคุณโกดอมไปนะที่ส่งเขามาที่นี่เพราะว่าเขาเนี่ยวิ่งไม่ไหวแล้วพร้อมกับที่เพกก็ได้ถามโกดอมแปลว่าจําตอนที่พวกเขาเนี่ยวิ่งหนีพวกปีศาจเพื่อที่จะไปที่วิหารได้หรือเปล่าซึ่่่งโกกกกกกดดดอออ็็จําาาาไ้้นนรับแตวมซีทให รีบจัดการเพกงซะโกดอกก็ได้บอกแปลว่าเรานั้นต้องการข้อมูลจากเพลก่อนที่เขาเนี่ยจะฆ่าทิ้งแต่ว่าโกดอกก็ได้บอกว่าเราเนี่ยต้องการข้อมูลจากเพลก่อนจะฆ่าทิ้งมอลากับนาซีธานเนี่ยก็ได้บอกว่าจะไปคุยกับเพกไม่ได้นะแต่ว่าตอนนั้นนาซีธานเนี่ยก็ได้เห็นว่าเพลงเนี่ยกำลังยิ้มอยู่พร้อมกับที่ตอนนั้นชามอและหันก็ได้เดินมารวมตัวกับทุกคนทําให้อานเเล็กก็ได้บอกแปลว่าทั้งสองคนเนี่ยช้าไปแล้วนะพ่อหนุ่มหันก็ได้บอกแปลว่าก็เพอออกตามหานายนั่นแหละแล้วก็มีของสุดยยยยออดดดดดจใใหู้้ววนนนาาาีีท่กกก็แปปลัััํไถึงงภ รอบเลขาโมราแปลว่าทําไมฮันเนี่ยถึงยังปลอดภัยทําให้เธอก็เลยขอโทษที่เธอโกหกไปนะครับและเหตุผลก็เพราะว่าเธอมั่นใจว่าเพคเป็นตัวปลอมก็เลยทําทุกวิถีทางเพื่อจะฆ่าเพแต่ว่านาซีทัานเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้นะที่มมราในหลอกพวกเธอส่วนท้านอเล็กก็เลถาทุกคนแปลว่าคิดว่าชายที่เก่งที่สุดเนี่ยต้องมีอะไรชายที่เก่งที่สุดนั้นต้องมีทั้งพลังทักษะปัญญาและหัวใจและทั้งหมดเนี่ยที่หลอมรวมกันนั่นก็คือเขาแล้วมันเนี่ยคงไม่มีใครนอกจากเขามาจนถึงที่นี่ได้แม่สาวมอราที่ได้ฟังก็งงว่่าาเเพนยออออกจะบอกอะบไรมืป น้เพกก็ได้บอกว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องจัดการคนที่7จากน้าเพกก็ได้บอกแปลว่ามันมีเซนที่สามารถสร้างหมอได้ในทันทีอยู่และมันก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแม่สาหมอลาก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีเซนแบบนั้นอยู่ระเอกก็เลยได้บอกแปลว่าถึงหมอลาจะเคยบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้พลังของเซนแต่ว่าหมอลาก็ไม่รู้พลังแห่งวิทยาศาสตร์ของเซนเช่นกันแล้วตอนน้าเพกก็เริ่มอธิบายไปลว่าหมอเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไอ้น้ําในอากาศควบกันเป็นหยดเล็กๆเพราะเหตุผลเดียวกันในหน้าหนาวลมหายใจเนี่ยก็เลยไปสีขาวเพราะอุณ ให้ลอยตัวเหนืออากาศถ้าเกิดว่าอุณหภูมิกลับมาตามอย่างรวดเร็วไอ้น้ำเนี่ยจะกลับเป็นหยดน้าเล็กๆและลอยตัวในอากาศนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าหมอกและที่ป่าแห่งนี้เนี่ยกรชื้นตลอดเพราะอยู่ใกล้ทะเล้าจู่ๆอุณหภูมิลดลงแบบฉับพลันก็จะมีหมอกปรากฏขึ้นทันทีมอร่าก็เลยบอกแปลว่าอย่างไรเ้นแห่งน้ําแข็งหรือว่าหิมะเนี่ยก็ต้องมีเขตแดนระเอกก็ได้บอกแปลว่าเขตแดนนั่นน่ะมันทำซับซ้อนกันไม่ได้ไม่ใช่การลดอุณหภูมิแต่ว่ามันคือการเพิ่มแทนซึ่งคนที่สามารถทเนนํเช่นนั้น่่่งดวงอาิีปเเืนซึคจะ็ฝม แต่ว่าเฟมี่เนี่ยที่เพิ่งแพ้ชามอสก็คงจะไม่ได้คาลิอลาแล้วเ่ยก็ได้ถามมอลาไปนะว่าถ้าใช้พลังของลิอลาจะสามารถเพิ่มมูลน้ำผุได้ไหมซึ่งมอลาที่ได้ฝังก็คิดนะคะว่ามันเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทาให้เพคกเลยบอกว่าคนที่เจ็บกับพักพวกเนี่ยคขได้รับพาตัวลิอลามาแล้วบางครั้งไปเถิดช่วยในการจับครอบครองเธอเป็นตัวประกันและลิอลาเนี่ยก็อาจจะทําให้ที่นี่ร้อนขึ้นในช่วงเดือนนี้เพราะว่าตอนที่เขาเดินทางมาแถวนี้เนี่ยมันก็รู้สึกร้อนแปลกๆแ,แล้วเรื่องที่บอกว่าลอดจากการโจมตีแบบกกกวีเเเปดผนึขนบบขตหมพา มอล่าเนี่ยเลยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนรู้วิธีเปิดเขตแดนที่ถูกต้องจริงๆระเอกก็ได้บอกว่าก็คงจะยกเลิกแผนแต่ว่าด้วยการที่ราชาผู้สร้างวิหารนั้นลึกลับเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าไม่มีคนรู้เรื่องเขตแดนความเนี่ยจะไม่แตกแล้วคนที่7เ,เนี่ยก็ได้ใช้พวกปีศาจรอโพเพียที่วิหารตอนที่เขาเปิดประตูสัญญาณก็จะถูกส่งไปและเขาคิดว่าอาจจะเป็นปีศาจลิงที่อยู่ตรงนั้นซึ่งสัญญาณนั้นเนี่ยคงบอกให้ปีศาจตนอื่นฆ่าลิลูลาและหลังจากที่ลิลูลาได้ตายไปพลังของเ้นแแ่ดวววายกก็จะปจะลลปปุูมลลรถค ด้วยหมอกแล้วตอนนั้นเพก็รู้สึกหนาวจนเสียวสันหลังเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยกบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วจากนั้นคนที่เจกแ็แคเข้าไปในแท่นบูชาท่ามกลางความสับสนก็แค่เปิดเคได้ของจริงและร้อยเขาเนี่ยถูกสงสยัยแม่สามมอลาก็ได้บอกแปลว่าไม่มีหลักฐานไม่ใช่เรื่องไงพเพกก็ได้บอกแปลว่าเขาเนี่ยยังพูดไม่จบและได้บอกแปลว่าคนร้ายเนี่ยซ่อนราของอลิวล่าไว้ที่ไหนไม่จะต้องเป็นที่ที่ฟังเสียงปีศาจได้และไม่กล้าจะวิหารและสถานที่ที่ซ่อนได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกองศพจากนั้นฮันนะครับก็ได้ทาการผ ซึ่งหมอลาที่ได้ดูนะครับก็เห็นว่าเป็นลิว้วลาจริงๆแล้วฮันเนี่ยก็ได้ถามทุกคนแปลว่ายัางมีคนคิดว่าเพลเนี่เป็นตัวปลอมไหมหมอลาก็ได้บอกแปลว่านี่เนี่ยต้องเป็นกับดักแล้วเพล่็คงเตรียมการไว้แล้วเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยบอยสุดเฟมี่เนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าจริงเขาเนี่ยคงจะบอกไปตั้งนานแล้วเพราะก่อนมาเนี่ยที่จะมาที่นี่เขาน่เกือบตาไปหลายรอบแล้วด้วยทําให้หมอลาเนี่ยก็เลยยอมรับเพกไปนะว่าไม่ใช่ตัวปลอมจริงๆแต่แล้วทว่าเพลจะได้เสียเลือดมากเกินไปก็ได้ล่วงลงไปนอนแล้วจริงๆเเขาานีี่่่่ยยก็ไมรูู้้้ดววพพอทงแค เขาเน่ได้เดิมพันทุกอย่างกับที่นี่เรื่องทั้งหมดมันก็เท่านั้นชามสเล่ถามเพลงไปว่าใครเป็นคนฆ่าลิวลาพ่อหนุ่มอเล็กก็ได้บอกไปว่าก็คงจะเป็นปีศาจเล่นเอามอล่าเนี่ยก็เลยงงนะครับว่าคนร้ายที่เป็นคนที่เจ็ดน่คือใครแล้วตอน12บแน่ตอนนั้นทุกคนก็ต่างพากันมองไปที่มอล่านะครับนาซีทนเนียเลยบอกให้เฟมี่คุ้มของเพกเอาไว้ส่วนโกดอกก็อยากปล่อยให้มมล่านั้นหนีไปมมล่าก็พยายามจะแก้ตัวนะว่าไม่ใช่เธอแล้วมันเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานเลยด้วยนาซีแทนเนียก็บอกว่าถึงจะไม่มมไมม่่ม่มมมมีีหลลัักกกกาาานนนนน็คอออืจแ้วซึง ทางด้านเพกก็คิดว่าเป็นมอล่าเหมือนกันแต่ว่าชาม้อนเนยก็บอกว่าไม่ใช่มอล่าหรอกจากนั้นชามอก็ได้เอาศิลาหินนะครับที่ไปขุดเจอมาให้กับทุกคนดูซึ่งมันเนี่ยก็เป็นศิลาหินที่เหมือนกันในแท่นบูชาแถมฮันยังบอกว่ามีดาวที่เหมือนกันในแท่นบูชาเปะดด้วยทาให้ฮันก็เลยคิดว่าคนที่ทําเขตแดนเนี่ยคงจะวางมากแน่นอนจึงได้ทาอุปกรณ์เปิดสํารองเอาไว้เล่นาน้าเพกก็เลยสงสัยนะครับว่ามันมีศิลาหินสองอันได้ยังไงฮัน,นก็ได้บอกแปลว่าหนึ่งเหมือนกับในวิหารส่วนอีกอันเนี่ย,ปนนยเป็นการแนะนำวิ ก็ถึงกับตกใจพอหนุ่มฮันก็ได้บอกไปว่าสิ่งที่แปลกก็คือวิธีเปิดเขตแดนพอต้องดึงดาบออกมาและทุบศิลาให้แตกต้องให้เลือดไหลและทำวนไปเรื่อยๆแล้วพูดว่าศิลาแตกออกฮันในก็เลยถ,ถามว่าคนที่ทำศิลาพังคือใครซึ่งเพกจำเหตุการณ์ในตอนนั้นได้ดีเลยนะครับคนแรกที่ดึงดาบออกมาเนี่ยก็คือโกดอฟส่วนเพคก็หยุดเลือดลงไปและคนที่ทำร้ายศิลาก็คือนาซีทาเนียท่ามาทุกคนที่ได้รู้เนี่ยก็ถึงกับอึง้งแล้วฮันก็เลยแปลกใจนะทันที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นโกดอฟในตอนที่นาซีีีานนนยั้้ซไว นนก็ได้บอกว่าเธอหน่าเป็นคนทำร้ายเซดาจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เขตแดนทำงานแล้วก็ขอให้เพลงน่ช่วยเธอซึ่งเพงที่กำลังช็อกอยู่นะครับและหนึ่งได้ว่ากับดังนี้มันมีส่วนสำคัญนหน้าเนี่ยคือการให้บุปผาสักคนไปที่วิหารและติดกับดักก่อนซึ่งคนที่บอกให้เขาไปที่วิหารก่อนเนี่ยก็คือนาซีทานเนียทําให้เขาก็รู้ได้ในทันทีเลยว่านาซีทานเนียเนี่ยจะต้องเป็นคนร้ายแน่นอนนาซีทานเนียก็เลยขอยอมแพ้นะครับแล้วก็ยอมรับแปลว่าเธอหน่าคือคนที่เจ็ดถ้าเทม้ายกได์สรองนั้น เธอนนารู you know, ้อยู่แล้วแต่แค่ไม่รู้ว mm. ่าจะมีบอกวิธีเปิดเขตแดนด้วยแต่ว่าเธอน่ะก็แอบเสียใจนะที่ฆ่าไม่ได้เลยสักคนหนึ่งทั้งที่คิดว่าอาเลตเนี่ยน่าจะฆ่าง่ายสุดแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะรู้ตัวจริงของเธอแทนส่วนฮันน่ะก็เป็นคนที่เธอคิดว่ายุ่งยากที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงถ้าจะการฮานไปซาเนี่ยเธอคงจะไม่ถูกรู้ตัวมอร่าเนี่ยก็เลยถามนาซีทานี่แปลว่าทำไมถึงต้องฆ่าพวกเธอแล้วจะฆ่าพวกเธอจริงๆหรอนาซีทานี่ก็ได้บอกเรื่องนั้นน่ะไม่ได้สําคัญแล้วทําให้โกดอฟเลยขอให้นาซีทาน จะตามนาซีทาเนียไปนาซีทาเนียก็ได้บอกว่าฉัมากับเธอดีๆโดยที่ไม่พูดอะไรเนี่ยเธอน่ะก็คงจะบอกแล้วแต่ว่าโกดอกกับพูดเรื่องนั้นออกมาชามอสและถามอีกรอบว่าทําไมต้องฆ่าพวกเธอนาซีทาเนียก็ได้บอกว่าเธอน่าต้องการความสุขที่แท้จริงต้องการโลกที่เทพปีศาจและมนุษย์อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องสู้เขาเนี่ยก็เลยต้องการคืนชีพเทพปีศาจและฆ่าหกบุปผาแล้วขอร้องให้ทุกคนเนี่ยถอยไปโดยที่เธอจะเป็นคนจัดการเทพปีศาจเองเพื่อไม่ให้ไปทำลายโลกมนุษย์เธอต้องการเปลี่ยนแปปลลลงีาาาะมมมมบควสุห้กกัันนนษยย์พเไไดถ ชาชานบบนั้นมันจะสงบสุขหรอนาซีชาน,นี่ก็ได้บอกว่ามันก็อาจจะต้องสูญเสียผู้คนไปบ้างก็น่าจะราวห้าแสนคนถ้ามาทุกคนก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับที่ต้องสูญเสียผู้คนไปมากขนาดนั้นไพ่เขอเราก็เลยบอกให้ทุกคน,กาน,านเนี่ยฆ่านาซีชานี่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนก็ไม่รอชารีพุ่งเข้าไปจัดก,การนาซีเาเนียให้จบชีวิตในครั้งเดียวแต่ว่านาซีเาเนียก,ก็ค่อยๆสลายไป,ไปแล้วหายตัวพร้อมกับเศษซากของเธอซึ่งมัน,นก็เป็นวิชาปีศาข,ขั้นสูงแม่สาวหมอลาเนี่ยก็เลยฝ่ายเฟมนะ แล้วช้างดาเพจที่ฝืนมานานเนี่ยก็ได้สุดลงไปกับผื้นเฟมี่ที่ได้เห็นกะระลีวข้ามาหาเพจและจะย้ายให้กับเพจกินทาเมาเพจเนี่ยก็ถึิก็ดีใจที่เฟมี่นั้นใจดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก แต่ว่าตอนนั้นเพกก็ได้สรบปไปนะครับทำให้เฟมี่ที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ยากรอกปากตัวเองและทาการป้อนมาให้กับเพกแบบเมาส์ทูเมาส์ซึ่งพอได้ตื่นมาฉีกกไดหมอลามาช่วยรักษาให้ทางหน้ามอลาก็ได้ขอโชว์เพกไปนะครับที่เชิเนี่ยไม่เชื่อใจเพกแต่ว่าเพกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องยึดติดไปหรอกพร้อมกับที่เขาก็ได้ถามหันไปนะว่าเคได้น่ะเป็นยังไงบ้างพ่อหนุ่มหันก็ได้บอกแปลว่าหายไปแล้วหน้าซีเทเนียเป็นคนพังมันแล้วก็หนีไปแล้วด้วยแล้วมอลาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเกเลกย็ ขอให้จานนี้น่ะก็พึ่งพาเขาบ้างก็ได้นะแล้วจากนั้นอเล็กก็ได้ออกมาขนอกแล้วก็ได้ถามาชามอลว่าโกดอฟน่ะไปไหนชาวมอลก็ได้ชี้ไปที่โกดอฟแล้วบอกว่าคงจะไม่ไหวนะพอพูดอะไรไปโกดอกก็ไม่ยอมตอบทำให้อเล็กที่ได้เห็นก็ได้คิดว่าเขาเนี่ยก็คงจะช่วยไม่ได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นอเล็กก็ได้ไปหาเฟมี่เฟมี่ก็ได้บอกเพคไปว่าน่าเสียดายนะทั้งที่เพคเน่ะชอบนาซีทาเนียแต่ว่าเธอน่ะดนไปคนที่เจ็ดชาวมอเพก็ถึงกับงงเลยนะครับที่เฟมี่น่ยพูดแบบนั้นเฟมี่้อาาะตงจท ยังไงตอนคุยกับเพก เพ่เขเล่าเนี่ยก็เลยบอกเฟมี่แปลว่าคงอยากจะไปกับพวกเขาแทนที่จะสู้คนเดียวใช่หรือเปล่าซึ่งเฟมี่ที่ได้ฟังก็ยอมรับนะครับทำให้เขาก็ได้ถามเฟมี่แปลว่าแล้วเรื่องที่บอกว่าอยากมีชีวิตต่อไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าทางด้าเฟมี่ก็ได้พยักนาทาให้เขาก็เลยบอกว่างั้นเราเนี่ยก็มาพยายามไปด้วยกันเถอะจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันแต่ว่าจู่ๆก็ได้มีใครบางคนมาที่วิหารซึ่งเพ่ก็จําได้นะคบว่าเธอน่ะคือโลโลเนี่ยเฟมี่ที่ได้รู้เนี่ยก็แอบหึงแล้วก็ได้ถามไปนะว่าเธอเป็นใคร โชว์ตายกับทุกคนดูทามาทุกคนก็ถึงก็งงเลยนะครับที่ว่ามีผู้ใกล้คนหนึ่งแล้วจากนั้นราชาแห่งเกนใบเยอร์ก็ได้มหานักรบบุปผาที่วิหารและบอกว่าปีศาจที่กระจังกระใจายในทวีปกำลังมาที่ป่าแห่งนี้แล้วจากมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะมีลาลาประมาณ2,000ตนทําให้เฟม,มีก็เลยคิดว่าเราคคนจะถอยกันก่อนแต่ว่าชาวมอก็ไม่อยากจะหนีทีนี้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มจะแตกขอกันอีกรอบแล้วนะแต่ว่าราชาเนี่ยก็ได้ห้ามทุกคนเอาไว้ซะก่อนซึงนนนาาน่งแ,แม้แว สับสนนะก็ขอให้ทาตามใช้ที่แกงที่สุดพูดนี้แล้วบอกให้ราชายเนี่ยเปิดใช้เขตแดนหมอกให้ราชาก็ได้บอกว่าเขาได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วทําให้เพก็เลยขอให้เปิดเขตแดนได้อีก30นาทีและขอให้ปกป,ป้องเขตแดนจนกว่าเทพปีศาจจะถูกจัดก,การจากนั้นนะครับเพกก็ได้กลายเป็นหัวหน้าแกงและก็นำทีมทุกคนเนี่ยไปจัดก,การเทพปีศาจซึ่งเฟมี่ก็ได้ถามเพกไปนะว่ามันดีจริงๆแล้วอย่างนั้นหรอเพกเขาก็ได้บอกไปนะชาจะอาแต่โอเอเนี่ยคนจัดก,การคนที่เจ็ไม่ได้หรอก หลังจากนั้นรบทั้งเจ็ดก็ได้พ้นปลาแห่งหมอกมาแล้วพวกเขาก็จะกลับไปไม่ได้นะครับจนกว่าจะสามารถชนะเทพปีศาจได้รวมถึงบูพาคนที่7ด้วย แล้วก็จบไปแล้วนะครับสลับตอนที่1ถึงตอนที่ส2สลับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าภูกาแห่งบุปผาชาเกิดว่าชอบเนี่ยต้องขอฝากคนแรกและคนติดตามห้กับช่องอเดตกันด้วยนะครับและสลับเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะงงนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมนยก็พยายามจับใจความสําคัญของเรื่องมาให้แล้วแหละมันก็งงประมาณหนึ่งเอาเป็นว่าสลับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของผมมาเทียบร้อยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันซีอูเกนครับทุกคนบ๊ายบาย